ให้ทุกคนได้สมาทานศีล5ก่อนเนาะพร้อมกันพร้อมกันนะครับมายังพันเตติสรณเณนาสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมายังพันเตติสรณเณนาสหาปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมายังพันเตติสรณเณนาสหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสนคมนังนิทธิตังอามะพันติปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะดังสัมมาทิยามิปานาติปาตาปะทังสัมมาทิยามิอะดินนาดานาเวรมะนีสิกขาปะดังสัมมาทิยามิอะดินนาดานาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะมิสุมิชฌาจาราเวรมะนีสิกขาปะดังสัมมาทิยามิกามิตุมิจังเวรมะนีติกาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาดาเวรมะนีสิกขาปะดังสัมมาทิยามิมุสาวาดาเวรมะนีติกาปะทังสัมมาทิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาตทานาเวรมะนีสิกขาปะดังสัมมาทิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาตทานานิติกาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะดานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิเสร็จแล้วให้สงบสงบนิ่งพนมมืออยู่เหมือนเดิมที่เรากล่าวทั้งหมดนั้นเป็นการเรียกสมาทานสมาทานเพื่อรับมาสู่การศึกษาปฏิบัติเป็นการเข้าสู่การบวชบวชก็คือปวัชชะหรือบัพปัจจังบวชก็คือแปลว่าเราเข้ามาสู่วิธีการศึกษาปฏิบัติเรียกว่าการบวชบวชคือการศึกษาปฏิบัติรับสิกขาบททั้ง5ข้อมาศึกษาปฏิบัติด้วยการประกาศตนเสด็จถึงพระไตรสรณคมเป็นสรณะนี่เป็นการบวชนะเป็นการบวชของทุกคนทุกคนเข้าสู่การบวชแล้วที่เราจะบวชก็บวชกันดังการเข้าจะบวชได้เนี่ยมีเจตนาทุกคนต้องมีเจตนาชัดเจนว่าเราขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมสงฆ์เป็นสรณะอันสรณะคืออะไรอะไรคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ต้องรู้คุณอะไรคือพ่อคือแม่เราต้องรู้คุณพ่อแม่เป็นตัวตนน่ะมันไม่ยากแต่พ่อแม่ในความหมายธรรมะคือคุณของพ่อคุณของแม่คุณของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และต้องมาดูตัวเองเราก็มีคุณคุณของเราเองเมื่อเรากระทำถูกต้องตรงตามคุณนั้นก็ถึงคุณและมีคุณขึ้นมาคุณก็ไม่เป็นโทษเราพึ่งคุณพระทั้งสามเราพึ่งคุณพ่อคุณแม่จึงได้ถึงฐานะแห่งความเป็นมนุษย์นี้เพื่อถึงคุณของฐานะมนุษย์คือความประเสริฐความประเสริฐจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนและไม่ได้ปฏิบัติอันการเข้ามาสู่กระบวนการของพระชรธรรมคือการเข้ามาบวชทุกคนเข้ามาบวชกันแม้เทพดาราก็อยากบวชแม้ผีสางนางไม้ภูมิทั้งหลายก็อยากบวชสัตว์ทั้งหลายก็อยากบวชแต่เขาไม่สามารถบวชได้โดยฐานะแต่เขายินดีในการบวชได้เช่นอนุโมทนาที่พวกเราทำความดีนี้ได้ไหมได้เมื่ออนุโมทนาพร้อมใจกันทุกที่ก็จะมีความสุขความสบายมันเป็นภาวะธรรมนะเรียกสภาวะธรรมมันพวกเราตรงนี้ถ้าเราถอดกายเราทิ้งทั้งหมดเหลือแต่จิตคนละดวงมันก็จะวางเป็นดวงสว่างมันหลอดไฟแทนตัวคนนี่เรื่องจริงนะอันถ้าจิตใครดีก็จะสว่างใสสว่างถ้าจิตใครไม่ดีก็ขุ่นคล้ำดำเน่าจิตที่ดีก็หอมจิตไม่ดีก็หมิ่นจิตก็จะมีสีสันแตกต่างกันไปตามสภาพแห่งความปรุงแต่งของจิตนั้นดังนั้นการที่เราพยายามที่จะเข้ามาสู่พระศาสนาเนี่ยก็เพื่อต้องการพัฒนาจิตเนี่ยให้มันดีงั้นจิตมันดีไม่ได้ถ้าเรามันไม่ได้เรียนรู้ไม่จับมันมาศึกษาธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือเรื่องธรรมดาของชีวิตเราวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างก็คือธรรมะตื่นขึ้นมาทำอะไรบ้างได้ทำอะไรต่อไปในวันนั้นได้เป็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนั้นนั่นคือธรรมะถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตก็ไม่เข้าใจธรรมะธรรมะจะไม่ใช่ต้องมาบวชเป็นพระไม่ใช่เราบวชที่จิตเราแบบนี้ก็เป็นพระได้แต่เมื่อเป็นพระแล้วฐานะความเป็นพระภิกษุก็สูงขึ้นไปอีกต้องศึกษาสูงมากขึ้นพวกเรานี่อยู่กับธรรมะเลยธรรมะที่ชัดเจนมากกว่าคนโดยทั่วๆไปก็ได้ธรรมะก็คือความทุกข์ของชีวิตทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราขาดสรณะขาดที่พึ่งไม่มีที่พึ่งคือเราไม่รู้คุณเราไม่รู้คุณของตนเองไม่รู้คุณของพ่อคุณของแม่ไม่รู้คุณของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หรือคุณตามศาสนาต่างๆไม่ว่าศาสนาคริสต์อิสลามก็มีคุณของเขาไปเพราะเราขาดการศึกษาเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้จะไม่เข้าใจว่าอะไรควรและไม่ควรตรงนี้กลายเป็นเรื่องของจิตทันที
ความคิดนึกของเราที่คิดผิดคิดถูกเพราะอยู่ที่การศึกษาคนที่ไม่ได้รับการศึกษามาก็มันก็คิดผิดไปจากธรรมะเมื่อคิดผิดไปก็ประพฤติผิดพูดผิดทำผิดก็รับผลความผิดนั้นเป็นกฎเกณฑ์ของกรรมกรรมเข้ามาควบคุมพวกเราไอสัตว์ทั้งหลายตรงนี้และทั่วไปทั้งที่เราเห็นตัวไม่เห็นตัวแม่เทพดาอารักษ์ทั้งหลายผีสางนางไม้ทั้งหลายแม่มดแมงทั้งหลายทั้งเห็นไม่เห็นนี่ก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของกรรมดิ้นรนวุ่นวายไปตามวิธีของกรรมเหมือนพวกเราไอ้พวกเราก็ผิดกฎเกณฑ์ของกรรมกรรมก็มาจำแนกเป็นกฎหมายกฎสังคมก็เลยผิดกฎสังคมผิดกฎหมายเพราะเราผิดกฎเกณฑ์ของกรรมกรรมไม่ดีก็ถูกควบคุมด้วยกฎหมายกฎเกณฑ์ของสังคมก็กำหนดขึ้นมาให้เราผิดได้พลาดได้กรรมก็แสดงผลไปเรื่อยๆตามบริบทของสังคมชุมชนฐานะของเราวันนี้เรากำลังเสวยผลของกรรมตามธรรมชาติที่ถูกสรรสร้างในรูปของกฎหมายเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติว่าศึกษาธรรมะนี่ก็คือศึกษาเรื่องชีวิตเกิดมาอะไรทำให้เราเกิดมาพูดภาษาชาวบ้านกับพ่อแม่เสพกันก็ได้ลูกมันก็ไม่ไอ้นั้นมันก็ใช่แต่มันใช่เชิงหยาบหยาบทางกายภาพแต่แท้จริงแล้วการเกิดนั้นเกิดด้วยการกำหนดเกณฑ์ของกรรมสัตว์ปรากฏเกิดขึ้นพ่อแม่เกี่ยวข้องกันปฏิสนธิจิตสัตว์นั้นเกิดขึ้นเพราะมีกรรมเกี่ยวข้องกับพ่อแม่นั้นและมีกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมที่พึ่งอาศัยมาเกี่ยวข้องกันเมื่อพวกเรามานั่งตรงนี้มีกรรมที่เกี่ยวข้องกันวันนี้เรากำลังจะทำความดีการจะทำความดีได้เนี่ยมันต้องรู้คุณค่าของตนเองรู้คุณค่าจนเรารู้ว่าเราสามารถพึ่งตนเองได้เมื่อก่อนเราต้องไปพึ่งวัตถุสิ่งของบุคคลภายนอกเราบอกเราต้องมีโทรศัพท์มือถือกันนะต้องมีเทคโนโลยีต้องมีบ้านมีรถมีนั่นมีนี่มีนั่นเราคิดว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าซึ่งมันมีคุณค่าเหมือนกันแต่มีคุณค่าอย่างต่ำแต่เรากลับเอาของต่ำมาควบคุมเราคือชีวิตของเราแต่จริงสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราก็คือชีวิตของเรานั่นแหละทุกคนมีคุณค่าหมดที่นั่งตรงนี้ถ้ารู้จักคุณค่าของตนเองแต่พอเราไม่รู้จักคุณค่าของตนเองจึงทำให้ผิดค่าความหมายยังกลับมานั่งตรงนี้เพราะไม่รู้คุณค่าของตนเองเราจึงไม่ได้ใส่ใจที่จะทำตัวเองให้มีคุณค่าจึงผิดพลาดพลั้งทำผิดและรับผลกฎเกณฑ์นั้นอันสิ่งเหล่านี้มันต้องสะท้อนมาเป็นความสำนึกที่จะกลับกลับมาสู่คำว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเรามีหลักไม่ไหลเรื่อยไปอย่างไร้สาระไปวันๆก็ต้องมีการศึกษาเกิดขึ้นการศึกษาในทางชีวิตของเราก็ต้องมีมนุษย์ต้องมีการศาสนาการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีศาสนานั้นไม่ใช่ฐานะของมนุษย์นี่เป็นสัจธรรมอันการที่พวกเราเข้ามาสู่พระชรธรรมก็เข้ามาสู่ศาสนาพระเจ้าธรรมก็เป็นพุทธศาสนาก็ได้เป็นศาสนาคริสต์ก็ได้อิสลามก็ได้ได้หมดทุกศาสนาบางทีเขาก็มานั่งกันที่ภูเก็ตเขาก็นั่งวางมือเฉยๆก็รู้ทีก็เป็นอิสลามเป็นคริสต์การแสดงออกอย่างนี้แต่เราเป็นพุทธเราก็อย่างนี้ในศาสนาของเราก็ทำกันไปตามฐานะคนที่ยกมือขึ้นมาไหว้ได้เนี่ยมันต้องรู้คุณค่าของตนเองว่าทำความดีได้นะพวกเรานั่งยกมือไหว้ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าหลวงพ่อพระอาจารย์จะลอยขึ้นไปไม่ใช่เลยแต่พวกเราลอยขึ้นสูงขึ้นสังเกตไหมพวกเราต้องยกมือสูงขึ้นแต่จิตพวกเราสูงขึ้นแล้วแต่พอมือเราวางอย่างนี้จิตพวกเราก็ต่ำพวกเราไม่สามารถยกจิตสูงขึ้นมาได้มาบูชาคุณที่สูงกว่าต้องยกขึ้นต้องยืนขึ้นต้องนั่งตัวตรงต้องฝึกฝนตนเองต้องคุมตนเองได้แสดงว่าเราถ้าเรายกมือขึ้นมาได้อย่างนี้ทุกคนเชื่อได้ทุกคนตรงนี้ทำความดีได้ประกันได้เลยว่ามองอย่างนี้รู้เลยว่าทุกคนทำความดีได้เพราะรู้จักยกมือไหว้สังเกตไหมว่ายากมากเราเห็นสุนัขเราสอนสุนัขให้ไหว้พอเขายกมือขึ้น
ทำท่าเรียนแบบเราดีใจว่าหมามันไหว้คนได้ที่เขาไม่รู้หรอกไหว้เกิดแต่เขารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้คนชอบแต่เราเหนือกว่าหมาสุนัขสัตว์อิรฉันแน่นอนเราไหว้เพราะว่า10นิ้วเนี่ยต่างดอกไม้ทุบเทียนสังเกตไหม10นิ้วนี่มารวมกันเป็น1ทัสสะบารมีมันมี10ทานข้อที่1บารมีข้อที่2ศีลละบารมีข้อที่3เนคขมะบารมีปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเป็นทัสสะบารมีเพราะทัสสะบารมีรวมเป็นจิตหนึ่งเป็นพุทธะดอกบัวพวกเราทำเป็นดอกบัวพุทธขึ้นมาจากศูนย์กลางกายตรงลิ้นปี่พุทธออกมานี่เป็นดอกบัวใครก็แล้วแต่นั่งพนมมืออย่างนี้ได้หายใจนิ่งจะพุทโธธัมโมสังโฆจะระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ระลึกถึงคุณความดีของตนเองที่มีศีลมีธรรมนิ่งหายใจสงบไม่ได้ฟุ้งซ่านเอามือสองมือนี้มาผลักเข้าหากันแล้วก็สวดมนต์ให้นิ่งสวดที่สวดได้พุทธังสังกัจฉามิธรรมังสังกัจฉามิก็ได้หรือจะสวดที่เราคิดเราสวดได้สั้นๆหรือพุทโธพุทโธก็ได้สั้นๆหรือรวมนิ่งแน่วแน่ก็ได้เราจะได้กำลังจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความแน่วแน่แล้วเรารู้เราจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือมีปัญญาขึ้นมันมีความรู้พิเศษขึ้นมาเราสามารถที่จะใช้จิตขนาดนั้นเนี่ยอธิษฐานเพื่อสลายวิบากกรรมปัญหาเราได้เลยนะเรามีสิ่งใดที่ค้างๆไม่สบายใจอยู่เราอธิษฐานได้เลยขอให้สิ่งนี้พ้นไปจากชีวิตของเราเถิดด้วยอำนาจในการบูชาธรรมขนาดนี้ขอให้สิ่งนี้ดับสิ้นเถิดถ้าเราปล่อยมือลงจิตเราใจอ่อนแอยกมือขึ้นจิตจะแข็งแรงสังเกตเลยคนที่อ่อนแอเนี่ยจะไม่มีการรวมตัวได้เลยพวกนี้ฟุ้งซ่านหงุดหงิดวิตกกังวลจนมันอ่อนล้าไปหมดไม่อยากทำความดีและหลับอาการหลับง่วงเสื่อมเกียจคร้านเข้ามาไม่อยากจะต่อสู้กับชีวิตไม่อยากฝืนมันแพ้คนที่แพ้ตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยมันกลายเป็นคนที่ชิบหายตั้งแต่ยังไม่รับผลยังไม่ถึงผลที่จะต้องรับเนี่ยเราชิบหายก่อนแล้วบางคนเหล่านี้นี่ยากมากที่จะพัฒนาได้เพราะเขาไม่ยอมพัฒนาอย่างพวกเราที่มานั่งตรงนี้เราพร้อมที่จะพัฒนายกมือขึ้นลองฝึกดูฝึกแล้วนี่ให้นิ่งนิ่งได้เท่าไหร่เนี่ยใจแน่วแน่เท่านั้นใจแน่วแน่เท่าไหร่นี่เรามีกำลังใจที่จะสู้เรามีกำลังใจที่ยืนเดินต่อไปไม่ท้อถอยมันปลุกร้าวตัวเองได้เลยนะสิบนิ้วเนี่ยตราบที่เรามีสิบนิ้วมันมีสองมือได้เนี่ยเราทำความดีได้เท่ากับทุกคนเราไหว้พระได้เราสวดมนต์ได้เราคิดสิ่งที่ดีได้เราจะออกไปทำงานทำการด้วยสองมือนี้ได้งั้นใช้สองมือเราในคุณมีคุณค่าบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์บูชาคุณของใครของพ่อแม่ของพ่อแม่ของเรานะโมเห็นไหมนะโมนะแม่โมพ่อนะน้ำโมดินเป็นมโนเป็นใจเราหลวงปู่มั่นบอกเป็นมโนคือใจนะโมพ่อแม่เป็นมโนคือใจของเราใจเรารวมตัวจากคำว่าธาตุพ่อธาตุแม่เป็นธาตุเรามีคุณค่ามากแค่อย่างเนี้ยอย่าต้องศึกษาเรื่อยๆแล้วเราไหว้พระไปแค่สั้นๆพุทธังสันนังกัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สรณะจบแล้วเมื่อกี้เราสมาทานศีลเรามั่นคงแล้วเรามีหลักแล้วมีพุทธธรรมสังฆาสอนเราพุทธธรรมสังฆาสอนเราแน่วแน่ให้เราพึ่งตนเองให้เรากลับมานั่งพึ่งตนเองมีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถนี้ระลึกสิ่งที่กำลังระลึกสิ่งที่ถูกต้องระลึกถึงธรรมกำหนดรู้ถึงสภาพธรรมขณะนี้รู้ตัวขณะที่นั่งอย่างนี้และสู้กับความขี้เกียจเกียจคร้านความชั่วทั้งปวงมันอะไรที่มันอยากไปจะทำความชั่วเราสู้ด้วยกันทำความดีเพราะเราแค่นั่งอย่างนี้ชั่วขณะหนึ่งบุญกุศลมหาศาลบุญกุศลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติอย่างนี้ยิ่งกว่าการทำทานและนี่คือการรักการสมาคือการมีศีลอยู่ในตัวเรียกศีลศีลเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติเมื่อกี้เราสมาทานศีลสมาทานคือการ
ตั้งเจตนาไว้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่การที่เราประพฤติจริงเราวิรัติจริงเนี่ยเราวิรัติศีลสังวรศีลเกิดขึ้นขนาดนี้นั้นอานิสงส์ตรงนี้มีมหาศาลเลยอย่าเสียโอกาสเราได้มีโอกาสโชคดีที่ได้มาอยู่ในนี้ได้ประพฤติธรรมนะมีผู้ดูแลเรามีบ้านรู้มีอยู่อาศัยทุกอย่างมองดูแล้วก็โชคดีแต่เราบอกว่าโชคร้ายที่เราต้องข้ามอยู่ในนี้แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็โชคดีที่เราได้มหาสติปัญญาที่อยู่ข้างนอกเราจะไม่ได้หาสิ่งนี้ก็ได้ถ้าเราคิดอีกนิดหนึ่งคนละด้านกันเรากลับมองว่าที่เรามาตรงนี้ทำให้เรารู้จักคุณค่าความเป็นคนขึ้นเราได้ไหว้พระสวดมนต์นี่ถ้าอยู่ข้างนอกไม่ได้พบกันเพราะเราจะเที่ยวเตร่ที่ไหนก็ไม่ทราบแต่พอเรามานั่งตัวนี้ยังได้พบกันจำนวนเป็นร้อยเป็นพันคนก็ถือว่าเป็นความโชคดีในวิกฤตการณ์ของชีวิตเราคิดอย่างนี้ได้เราก็ไม่คิดในทางลบแล้วชีวิตก็มีความสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยพุทธศาสนาสอนให้เรามองโลกอย่างเข้าใจโลกอย่าไปเกลียดชังโลกเราจึงกลับมาหาความหมายว่ามีเมตตาตนเองเราเริ่มมีเมตตาตนเองแล้วเริ่มมองตนเองอย่างมีความรักคนที่จะมีศีลได้เนี่ยต้องมีความรักตนเองพวกเรายังมาอยู่ในนี้จะมีความสุขได้ต้องรักตนเองคำว่ารักเนี่ยระวังนะมันใกล้กับคำว่าเห็นแก่ตัวรักต้องไม่เห็นแก่ตัวรักนั้นมีสติรักนั้นมีความรู้ความเข้าใจในรักจริงไม่เห็นแก่ตัวรักตัวเองรักอย่างไรรักอย่างเข้าใจว่าเราเป็นสัตว์ที่ต้องการซึ่งความสุขไม่ต้องการความทุกข์เอาวางมือลงได้วางมือลงสบายๆนั่งตั้งตัวตรงนะสั้นๆเนี่ยสั้นๆโอกาสมาก็พบก็ยากกันอยู่ขณะออกไปเป็นพระยังพบยากเลยถามก็หน้าพระไม่ค่อยได้พบก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เมื่อกี้พูดเรื่องของความรักนะคนตรงนี้ต้องระวังพวกเรามาอยู่นี่ต้องระวังความรักกับความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันคิดกันมากถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราขาดสติการรู้คุณค่าความเป็นมนุษย์เราจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวคือเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากความอยากจะเป็นใหญ่เหนือความรักแต่ความรักเป็นความเสียสละเป็นการให้เราให้นี่คือความรักให้อะไรให้อภัยกับตนเองให้พ้นภัยตื่นเช้าขึ้นมาให้อภัยกับตนเองหรือยังศาสนาคริสต์ก็ทำอิสลามก็ทำชาวพุทธทำไหมให้อภัยกับตนเองให้อภัยกับตนเองอภัยยะคือไม่ทำให้ตนเองอยู่ในโทษภัยทั้งปวงอะไรบ้างที่เป็นทำให้เกิดโทษภัยความคิดมีความพยาบาทอยู่ไหมชาวเนี่ยมีความพยาบาทมีความคิดเบียดเบียนมีเรื่องราวต่างๆในใจที่เราเกลียดแค้นชิงชังมีความคับแค้นใจอยู่ไหมมีความทุกข์ใจอยู่ไหมถ้าเรายังมีอยู่นั้นเราขาดความรักตนเองเนี่ยขาดความรักนั่นเลยคือฐานความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวทำให้เกิดความทุกข์เพราะมันจะคิดจะเอาตัวเป็นใหญ่และต้องการตอบสนองตนเองโดยไม่คำนึงถึงว่าที่กระทำนั้นถูกหรือผิดมันทำทั้งหมดแต่ความรักเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยมันรู้ว่าสิ่งนี้ควรทำไม่ควรทำคือทุกอย่างตั้งฐานว่าจะไม่ทำให้ตนเองเนี่ยมีโทษภัยนั่นคนที่รักตนเองจะต้องไม่ทำอะไรที่ชั่วเลยถ้าผิดพลาดเกิดขึ้นก็ต้องแก้ไขทันทีไม่ได้เจตนาจะไม่แก้นั่นคือรักตนเองแต่คนที่ไม่รักตนเองเนี่ยมันก็จะไม่รู้สิ่งนี้ก็จะทำนำตนไปสู่ความผิดพลาดพลาดพลั้งทำสิ่งที่ผิดเมื่อไม่รักตนเองขึ้นมาก็ไม่รักผู้อื่นด้วยไม่รักผู้อื่นอย่างเป็นธรรมะไม่ได้รักพ่อแม่คนที่รักเรามากที่สุดในชีวิตก็คือพ่อและแม่เราพ่อแม่นี่เป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งหยุดจัดอยู่ในบุคคลที่หาได้ยากยิ่งคือให้อย่างไม่หวังผลเหมือนพวกเราหลายคนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมสะท้อนให้ได้เลยว่าเราคิดกับลูกของเราอย่างไรพ่อแม่เราก็คิดกับลูกเราอย่างนั้นพ่อแม่เราคิดกับเราอย่างนั้นเช่นเดียวกันอันพ่อแม่นี่มองเมื่อไหร่ลูกจะออกมาจากคุกเมื่อไหร่ลูกเราจะได้ดีมีสุขลูกทุกข์แม่พ่อแม่ทุกข์ยิ่งกว่าลูกนั้นทำอย่างไรขึ้นมาเราก็ต้องรักตนเองรักแล้วรักนี้ต้องไม่เป็นโทษกับผู้อื่น
แล้วก็ระลึกถึงพ่อแม่เราขอให้พ่อแม่เรามีความสุขจะได้มีความทุกข์เลยเนี่ยมันรักขอให้ทุกคนในนี้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันที่นั่งกันมีความสุขเถิดอย่าได้พยาบาทบีบเบียนกันเลยอย่าได้มีความคับแค้นใจความทุกข์ใจขอให้ทุกคนในนี้อย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันเลยมีความรักกันนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยฐานความรู้สึกของการให้ก็เกิดขึ้นนี่ให้ได้นะอยากจะให้อยากจะช่วยเหลือสงสารกรุณาก็เข้ามานั้นถ้าเราเกิดความเข้าใจอย่างนี้ได้ข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ใช่ผู้อื่นฆ่ามันยินดีในการฆ่าเกิดขึ้นทันทีเราจะไม่ทำสิ่งนี้เลยเพราะเขาต้องได้รับความทุกข์โทษไปเขาก็ต้องเจ็บช้ำน้ำใจเขาก็ต้องตกระกำลำบากหรือต้องแก่ความตายเราจะไม่ทำเราไม่ทำเพราะเราเห็นโทษภัยอันเกิดขึ้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นแล้วเราไม่ทำเพราะว่าถ้าทำแล้วเราก็ต้องรับผลกรรมนั้นไม่มีใครหนีกฎกรรมพ้นในกฎเกณฑ์กรรมพ้นเราจึงไม่ทำไม่ใช้ไม่จ้างวานและไม่ยินดีที่เขาทำต้องระวังเรามาอยู่ในเขตที่ประกาศกฎเกณฑ์ของกรรมแต่เราไม่เชื่อธรรมะทั้งที่เราอยู่กับกับธรรมะเราก็ยิ่งมีโทษให้เราไปสวดมนต์สักพันจบหมื่นจบให้เราไปเสกน้ำมนต์ราดรถหัวให้เราพยายามนึกให้ใครมาช่วยเหลือเราบนบานศาลกล่าวไม่มีทางอ่ะเพราะเรากำลังสร้างเวรกรรมอยู่ตลอดเวลาทุกคืนทุกคืนเราไม่ได้เปลื้องกรรมออกแต่เรากลับสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาทุกขณะทุกขณะนั่นเห็นเมื่อเราเห็นใครทำสิ่งไม่ดีอย่างที่สุดแล้วถ้าช่วยเขาไม่ได้คือให้วางเฉยอย่าไปร่วมด้วยถ้าเราไปร่วมด้วยเราจะไปร่วมมีหุ้นส่วนกับการกระทำความชั่วกับเขาทันทีแม้เราไม่ทำยินดีก็รับผลนั้นเช่นเดียวกันคนคนนี้จึงไม่พ้นจากความทุกข์เพราะเขาทำกรรมที่เป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลาโดยเพราะข้อที่หนึ่งรุนแรงมากเราจึงรับผลนั้นอย่างฉับพลันทันใดและความชิบหายนี้ยังต่อเนื่องไปไม่ใช่เราติดคุกแล้วจะสูญสิ้นไปไม่ใช่กฎเกณฑ์ของคุกของโลกก็ว่าไปที่กฎเกณฑ์ของกรรมธรรมชาติมันติดตามเราไปมากภพมากชาติทำหนึ่งครั้งนี่ชดใช้เท่าไหร่ก็ไม่ทราบไม่คุ้มไม่คุ้มกับสิ่งที่เราได้มาแค่ความสุขชั่ววูบชั่ววาบครั้งเดียวแต่ต้องช่วงใช้หนี้กรรมเพราะเรากำลังเปลื้องหนี้กรรมเก่าและเราก่อกรรมใหม่กำลังทักหนี้เก่าไม่หมดหนี้ใหม่ก็สร้างต่อไปและเมื่อไรเราจะหมดหนี้แล้วก็เป็นลูกหนี้ตลอดไปมีแต่ความทุกข์และมันไม่ได้ฐานะเป็นมนุษย์อย่างนี้ไม่ได้มาเราก็ต้องถูกทำให้เสื่อมสูญเสียสถานะมาถูกควบคุมเห็นไหมเมื่อเราไม่นั่งถูกควบคุมเนี่ยเราไม่ได้สมัครใจไม่ถูกควบคุมแต่เราถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ของกรรมไปใต้กฎหมายพระภิกษุสงฆ์นี่ก็ถูกควบคุมออกจากคุกแล้วก็มาถูกคุมอีกแต่ถูกควบคุมเพราะเต็มใจที่จะถูกควบคุมด้วยพระวินัยด้วยพระธรรมความเต็มใจนี่จะมีความสุขแต่พวกเราไม่เต็มใจจะเป็นความทุกข์ยกเว้นบางคนอาจจะชอบใจที่ติดคุกก็ไม่ทราบแต่พระนี่หนักกว่าพวกเราอีกที่นั่งเพราะเรายังเดินเล่นได้หัวเราะได้นู่นนี่นั่นมาเป็นพระนี่ท่านมาจากราชบุรีก็มีมาเปิดพวกเราก็มีมาจากจันทบุรีก็มีมาจากหลายจังหวัดลำพูนเชียงใหม่ท่านหนักกว่าตอนที่เป็นพวกเราอีกตอนนี้นั่งเห็นไหมผมโกนทิ้งหมดผ้าแค่3ผืนกินก็แค่มื้อเดียวแค่นี้เองทุกอย่างอยู่ในกรอบไม่ได้ไปเที่ยวไหนได้แต่ท่านมีความสุขที่ถูกควบคุมด้วยธรรมะด้วยวินัยท่านกำลังมีความสุขเพราะท่านรักตัวท่านเองอย่างถูกต้องตรงตามทางไม่ต้องมีใครมาคุมแล้วท่านคุมตัวเองได้อันสำคัญอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันถ้าเราพลิกวันนี้พวกเราบวชได้ทั้งหมดบวชที่จิตเรายินดีในสิ่งที่เราได้ทำความดีเราไม่ใช่ยินดีเพราะเราติดคุกไม่ใช่แต่ขณะที่เราอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราได้ทำความดีนะก็ดีกว่าเราอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยบางทีเรายังไปเสพยาเสพติดอยู่ไปขายอยู่ไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอยู่ไปคิดแต่เรื่องบ้าๆบอๆอยู่วันนี้เราได้สตินะดีเหมือนกันนะถ้าเราไม่มีที่คุมขังนี่ก็ไม่มีสติเกิดขึ้น
เราไม่ได้มานั่งฟังธรรมเช่นนี้เราไม่ได้มาเห็นว่าไม่ใช่เพราะเฉพาะเราทุกคนทำผิดต้องมาเข้าสู่ฐานของการรับกรรมเหมือนกันหมดเลยอันเราอยากเป็นอย่างนี้ไหมก็ไม่อยากเป็นอายุมากก็อยู่อายุน้อยก็อยู่การศึกษามากก็มีการศึกษาน้อยก็มีมีฐานะมีตระกูลก็มีชาวบ้านชาวยากจนก็มีหลากหลายมาอยู่ที่นี่เพราะอะไรเนี่ยกฎเกณฑ์ของกรรมถ้าเรานั่งมองอย่างเข้าใจอย่างนี้ตลอดอย่าปล่อยให้วันคืนผ่านไปแค่เพียงว่าฉันรอจะออกไปจะต้องใช้วันคืนนั้นให้เกิดประโยชน์คือนั่งศึกษาธรรมะดูเราดูทุกคนดูทุกคนดูเราอยู่ที่ปัจจุบันจะนึกถึงพ่อแม่ก็ดูที่คิดแล้วเป็นอย่างไรนึกถึงลูกเราคนรักดูคิดและจิตเราเป็นอย่างไรอย่าให้จิตนั้นมันหลุดไปจนขาดการรู้ที่ปัจจุบันแล้วดูที่มันมีประโยชน์ไหมเมื่อเรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเราส่งจิตไปข้างนอกมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์หนึ่งไม่ได้ฟังธรรมสองไม่รู้ตัวเองทำอะไรนั่งอยู่แต่ร่างจิตล่องลอยไปเหมือนผีเปรตกระสือออกไปถอดร่างทิ้งไว้จะออกไปที่อื่นมันก็ไม่ได้ประโยชน์หนึ่งไม่รู้ว่าเขาทำอะไรตรงนี้สองไปเสพกับอารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอะไรที่เรามันไม่สามารถเอาตัวไปได้มันก็ทุกข์ใจไปนึกถึงเรื่องเมื่อวานนึกถึงคนที่บ้านนึกต่างๆแต่ออกไปได้ยิ่งทุกข์ใจกลับมาเข้าร่างตนเองใช่เอาจิตเข้ามาร่างรู้ตัวเองพระเจ้าเลยสอนให้เรากลับมารู้ตัวเองมีสติอยู่กับเธอทำสิ่งใดกิริยาใดเธอต้องรู้ในกิริยาท่าทางอันนั้นเนี่ยกรรมฐานบทใหญ่เลยจะเรียนมามากมายไก่กองพระเจ้าย่อเหลือประโยคเดียวว่าเธออยู่ในกิริยาท่าทางอันใดพึงรู้ในกิริยาท่าทางอันนั้นเดินหน้าถอยหลังเหลียวซ้ายแลขวาเหยียดแขนคู่แขนนุ่งห่มใส่เสื้อผ้าจะฉันเคี้ยวดื่มลิ้มจะถ่ายหนักถ่ายเบาจะอะไรจะตื่นจะเดินยืนนอนจะเดินยืนนอนตื่นนอนจะพูดจะหยุดพูดเธอพึงรู้สัมปชัญญะการีเธอย่อมทำความรู้สึกอยู่เสมอลองทำดูสิแล้วสติเราจะมากขึ้นมากขึ้นคราวนี้เราเริ่มจะความคิดเนี่ยที่เราคิดทุกวันเนี่ยคนที่คิดมากเนี่ยทุกข์มากคิดน้อยทุกข์น้อยดับคิดได้ดับทุกข์ได้จำคำนี้ไว้นะเพราะเรานี่มีความทุกข์เพราะความคิดทุกคนคิดจนเครียดเพราะความคิดมันเกิดจากอารมณ์กระทบจิตเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจิตเรื่องราวนี้อารมณ์นี้มันเป็นตัวสร้างปรุงขึ้นมาอดีตารมณ์เรื่องในอดีตเอามาสร้างเรื่องอนาคตมาไม่ถึงก็เอามาสร้างอนาคตที่มาไม่ถึงกลายเป็นเรื่องยังไม่จริงเลยเรื่องในอดีตไม่จริงก็ผ่านไปแล้วก็จบไปแล้วแต่สังเกตไหมว่าเราจะคิดแต่เรื่องสองส่วนแต่เราไม่เคยคิดที่ปัจจุบันเลยให้สังเกตถ้าเราจับตรงนี้ได้เนี่ยเราจะเริ่มมีสติอ้อนี่เราปล่อยจิตไปมันจริงทุกข์มันไปคิดสิ่งที่ยังไม่เป็นจริงมาคิดเป็นจริงว่าจะทำอย่างไรกันนี่เราเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดณขณะนี้มันมานั่งตรงเนี้ยจะนั่งทำให้มีประโยชน์สูงสุดลองฝึกตนเองดูว่าเรามีความเป็นมนุษย์ที่แข็งแรงจริงไหมพวกเราตรงนี้เนี่ยจะเก่งไม่เก่งอยู่ที่ความอดทนใครอดทนยิ่งกว่ากันข่มตัวเองได้ข่มจิตได้อดทนได้คนอดทนได้จะนิ่งมากมีตบะด้วยนิ่งแต่ส่วนใหญ่เราจะหวั่นไหวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเราไปรับผัสสะภายนอกรับเรื่องราวภายนอกรับเรื่องภายนอกไปนั่งคุยกันไอ้นี่ก็ทุกข์ไอ้นี่ก็ทุกข์ไอ้นี่ก็ทุกข์มาคนละลากหลายเรื่องราวไปนั่งคุยกันพังเลยจิตพังหมดเพราะมันคุยแต่เรื่องความทุกข์ให้ฟังกันกับพวกเรานี่มาอยู่ในคอกเดียวกันไม่พอยังมาเสพความทุกข์ร่วมกันเราหนึ่งทุกข์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 เราไปรับใส่สี่คนนั้นเป็นเราเป็นห้าทุกข์ทันทีเลยขาดทุนยับเลยเราก็แย่อยู่แล้วดันไปคุยกับสี่คนนี่อีกก็ไปรับเรื่องสี่คนมาใส่จิตเราอีกมันปรุงอย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนยิ่งมีแต่ความทุกข์ทุกข์ตัวเองไม่พอนะไปรับความทุกข์ชาวบ้านมาใส่จิตด้วยบ้าเลยนะเพราะฉะนั้นหลักที่จะอยู่ในตรงนี้ให้ได้คือหลักของพระต้องสำรวมต้องระวังต้องชัดเจนในเจตนาในการควบคุมจิตอะไรที่ชั่วอกุศลไม่เอาละข้อที่หนึ่งละข้อที่สองไม่ยินดีไม่ทำไม่ลักทรัพย์ทรัพย์ของมีเจ้าของหยิบไปก็ต้องชดใช้เชื่อเถอะไม่รอดสักลาย
หยิกไปเสร็จต้องชดใช้ทั้งหมดมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุมากแล้วแกต้องทาแกคันขยือทั้งตัวเลยตั้งแต่เด็กจนแก่เลยทาคันข้าทำไมตลอดวันหนึ่งไปพบพระภิกษุรูปหนึ่งพระบอกว่ายายเอาแก้วไปคืนวัดสักใบแก้วมันแตกแก้วแกทำกับแก้ววัดแล้วไม่คืนวัดพอเอาแก้วไปคืนวัดปรากฏว่าไอ้โรคนี้หายนี่ยกตัวอย่างย่อๆนะมีเยอะแยะเพราะสิ่งที่เราทำไว้ไม่เล็กน้อยเนี่ยมันก็ตามอยู่นั่นก็ตามเล็กน้อยหายใจไม่ค่อยออกบ้างภูมิแพ้บ้างอึดอัดบ้างตอนเด็กๆไปเอาฟันไฟเป็นลมไม่รังต่อรังแตนก้าวพอวันหนึ่งขึ้นมามันเข้ามาวิบากกรรมเกิดขึ้นเราไปกินยาอย่างเดียวไม่หายยิ่งกินยิ่งเป็นแต่พอเข้าใจว่าเราทำอะไรมาอ้อแผ่เมตตากรวดน้ำยาแก้แพ้เลิกเลยมันจบพอดีใช้กรรมเกือบตายเป็นลมเด็กๆหรือไปฆ่าสัตว์เล็กๆไว้เนี่ยเกือบเป็นมันจะเกิดตรงนั้นตรงนั้นทั้งนั้นให้เราเปลื้องนี่พวกเรามานั่งตรงนี้ถ้าเราได้ทำความดีเจ้านี่ก็จะมาขอทันทีแต่พวกเราความดียังน้อยอยู่เขาไม่มาหรอกเพราะพวกเรายังไม่มีจะใช้เขาก็จะเราก็อยู่กับความเป็นลูกหนี้ต่อไปเจ็บเจ็บปวดปวดเมื่อยเมื่อยแต่บางพอเรามีบุญกุศลเนี่ยเราอาจจะเจ็บหนักก็ได้เพราะเขาเตือนเขามาเอาหนี้เราเพื่อเรานั้นสามารถใช้หนี้ได้มันพวกเรามานั่งนั่งเฉยๆบางคนนั่งยากเจ็บนั่นเจ็บนี่นั่นแหละเจ้าหนี้มันมาเตือนมันยิ่งเจ็บมากเจ็บก่อนที่จะนั่งก็เจ็บแล้วมันก็ไม่ทันเข้ามาในห้องนี้ยังเจ็บล่วงหน้าเลยเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นมันถึงขั้นที่มันเจ็บไว้ล่วงหน้าเลยให้เราไม่อยากจะเข้ามานั่งมันตั้งใจจะทำความดีแต่ทำไม่ได้นั่นแหละเจ้านี่มันมาทุกแต่ถ้าเราผ่านตรงนั้นได้มันก็จะเบาลงเบาลงอดทนไปจนเหนื่อยแตกพลักดับมีคนอยากจะบวชมานั่งโกนหัวเรียบร้อยแล้วพอนั่งภาวนาสอนพระท่านสอนกรรมฐานได้พอนั่งหลับตามันเจ็บทั้งตัวเจ็บปวดแสนสาหัสและเป็นฝูงปลาเป็นนิมิตปลามากัดตามตัวแกเป็นชาวประมงแกบอกมันทนไม่ไหวครับบอกต้องทนจนกว่าปลามันจะหมดทะเลแล้วมึงบอกมาเท่าไหร่มันต้องใช้หนี้ไปความอดทนที่เราแผ่เมตตาไปสู้ไปปลาก็จะลดลงลดลงแกทนไม่ไหวโกนหัวเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้บวชเพราะมันเจ็บจริงๆเรื่องเจ็บนี่เจ็บจริงๆนะเวรกรรมวิบากกรรมเหมือนพอเราเสพยาติดยามาเนี่ยยิ่งเจ็บเข้ากระดูกเลยมันเจ็บสวดมนต์นี่ได้นะปฏิบัติโดยทั่วไปได้เพราะปฏิบัติหนักๆมีบุญขึ้นมาเนี่ยเขามาทวงเราแต่ที่เจ็บที่ปวดนั้นน่ะให้จำไว้นะเรากำลังใช้หนี้และใช้ได้อดทนเวลานั่งฟังเนี่ยหลวงพ่อสมัยก่อนนั่งฟังครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นมันวันหนึ่งมันเจ็บหนักเลยเจ็บขนาดที่เอ๊ะอะไรยังไม่ได้ขยับขาก็เจ็บแล้ววันนี้ว่าหลวงปู่สอนไว้จะนั่งตั้งใจเลยว่าจะนั่งพับเพียบไม่ขยับไม่กระดิกตัวจนกว่าจะจบวันนั้นหลวงปู่เหมือนรู้ใจเทศยาวเลยว่าจะเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงโอ้โหสัจจะตั้งไว้แล้วใช่ไหมเอาเลยเว้ยเหงื่อพระกาเนี่ยมันเจ็บเจ็บขนาดเข้ากระดูกมันจะแตกพลักแต่พอผ่านไปสักชั่วโมงครึ่งมันดับเย็นทั้งตัวเลยสมาธิรวมพรึบสว่างเลยพอสมาธิรวมกันจิตก็เห็นนั่นเห็นนี่สว่างจ้าโอ้อะไรที่เราไม่เคยพบเคยเห็นจะได้เห็นธรรมะเนี่ยว่าจิตมันรวมสว่างมันแต่มันจะผ่านจุดเจ็บที่สุดได้แต่พวกเราถ้าเราถอยเนี่ยจิตจะไม่แข็งแรงเพราะนั่นคือวิบากกรรมที่ต้องชดใช้ไอ้เจ็บไอ้ปวดไอ้ผิดศีลตรงนั้นน่ะพระท่านนั่งไม่ได้เนี่ยเมื่อไหร่พระนั่งไม่ได้ผิดศีลอาบัติเนี่ยอาบัติมาเนี่ยท่านจะเจ็บปวดนั่งไม่ได้หรอกต้องไปปลงชำระก่อนพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเมื่อไหร่เจ็บปวดไม่สบายวิรัติศีลเสียวิรัติศีลมีในหนังสือพระจริยธรรมวิรัติเสียข้อที่หนึ่งเอ้วันนี้เราฆ่าสัตว์ไหมข้อที่สองวันเดียวเรารักทรัพย์ไหมยินดีใช้พื้นฐานข้อที่สามเราประพฤติผิดบุคคลมีเจ้าของไหมข้อที่สามข้อที่สี่เราพูดเท็จไหมเรามีเจนพูดเท็จพูดส่อเสียดติชินนินทาพูดคำหยาบพูดเรื่องเหลวไหลไร้สาระศีลข้อที่สี่เนี่ยผิดกันทั้ง
ข้อนประเทศสังคมสังคมชาวพุทธในสังคมไทยเนี่ยชิบหายเพราะข้อที่4ข้อที่4อ่ะพวกเรานั่งพูดเล่นๆกันไร้สาระหยอกกันไปก็ผิดศีลนะมัน4วาจิกรรม4ใช่มั้ยพูดเท็จเจตนาให้เขาเข้าใจผิดถ้าเสียหายก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันไปพูดส่อเสียดติฉินนินทาพูดคำหยาบและข้อที่4คือเพ้อเจ้อเหลวไหลยากนะยากถ้าพูดพอให้พวกเราเข้าใจคืออริยบุคคลชั้นสูงสุดถึงจะดับความเหลวไหลได้พระอรหันต์เท่านั้นนะดับความเหลวไหลได้ขนาดพระนาคามียังไม่ดับนะพระสกทามีพระสวรรค์ยังไม่ดับนะมันเรื่องความเหลวไหลนี่ตัวที่4นี่ดูเหมือนบางนะแต่นั่นแหละตัวยากพูดเท็จหยุดได้พูดส่อเสียดหยุดได้พูดคำหยาบหยุดได้แต่พูดเหลวไหลหยุดยากมันเป็นสันดานอรหัตมรรคเพราะฉะนั้นศีลเราเนี่ยเราจึงต้องเกรงกลัวต่อบาปกรรมเราหยุดได้ต้องเกรงกลัวต่อบาปกรรมใช่ไหมล่ะแล้วถ้าผิดล่ะเราเสื่อมให้จำไว้เลยนะคนที่เสกของไม่ขึ้นอธิษฐานไม่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งจิตและไม่สำเร็จปรารถนาเราไปบนบานแล้วก็แล้วแต่ไม่ได้ดังใจเราเนี่ยเพราะเราเสียเรื่องปากกันคนที่ปากพร่อยจิตมันเหลวไหลคนปากพร่อยนี่พูดไม่ขึ้นพวกเราจะไปสวดมนต์ไปอธิษฐานไม่ขึ้นหรอกเทวดาก็มาบอกว่าไอ้คนนี้มันไม่ได้ลาภหรอกเพราะมันจะไปบนบานไว้ไปติดบนไว้เยอะและไม่ไปเปลื้องนี่พูดแล้วไม่ทำไปหลอกเทวดาไว้เยอะเรื่องจริงนะที่พูดเนี่ยประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงคนนี้น่าจะได้ลาภบอกมันน่าจะได้ลาภปรากฏว่าเขาบอกมันไม่ได้หรอกไฟนี่มันไปบนบานมันไปติดไว้แล้วมันไม่ทำด้วยวจีกรรมก็เสียแต่ถ้าคนนี้มีสัจจะสังเกตเนี่ยพูดจริงทำจริงลาภก็จะเข้าทำแล้วจะสำเร็จผลเป็นที่รักด้วยนั่นแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนบุญบาปบุญบาปบุญบาปนะเนี่ยแล้วเราทำทำไมเราทำเพราะเราต้องการบุญไม่ต้องการบาปไงก็ทำสิ่งที่ถูกเว้นไปก็ได้บุญทำไปก็ได้บาปแค่เพียงเว้นเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็อย่าทำสิสุรามีอะไรแน่นอนไม่มีอยู่ในนี้สังเกตไหมตัวเนี้ยตัวร้ายสุด1 2 3 4มารวมที่5พวกเราพลาดพลั้งทั้งชีวิตเพราะข้อที่5ชิบหายส่วนใหญ่เลยในเนี้ยเสพใช่ไหมเสพคนที่เสพได้นี่1 2 3 4ไม่ต้องถามนะมันชิบหายหมดอยู่แล้วเพราะข้อที่5คือทำลายตัวเองเราเนี่ยเราเป็นหนี้ใครเราเป็นลูกหนี้ใครรู้ไหมเนี่ยที่นั่งอยู่ แน่นอนแล้วกรรมคือเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเขาเจ้ากรรมนายเวรคือใครคือสิ่งที่เรากระทำไว้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ตัวตนเราทำสิ่งใดนั่นคือเจ้าเราเจ้าชีวิตเราคือเจ้ากรรมนายเวรแต่จริงๆเรายังมีหนี้ของบุคคลที่เราจะต้องเปลื้องและไม่รู้จักจะหมดสิ้นคือใครพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่เราเป็นเจ้าหนี้พวกเราเนี่ยที่แท้จริงเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่หวังให้ลูกหนี้มาเปลื้องด้วยไม่ต้องมาเปลื้องเนี่ยกว่าลูกหนี้มีความสุขถามว่าเราก็ได้ดูแลพ่อแม่เราไหมใช่ไหมได้ดูแลแค่ไหนแค่วันนี้พวกเรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราเบียดเบียนพ่อแม่ไปเท่าไหร่แล้วข้อนี้พอถ้าพ่อแม่ตายแล้วก็เหมือนกันพี่กับพ่อพี่สาวกับแม่ใช่ไหมพี่น้องเราก็พ่อแม่เราคนรักเราก็มีไม่ต้องพูดเรื่องครอบครัวลูกเมียไม่ต้องเอาคนที่รักเราก่อนที่เราจะต้องเปลื้องหนี้เขาเนี่ยนี่เราเป็นหนี้อยู่นะมันถ้าเรานั่งยังไม่สำนึกยังอยู่ยังไม่สำนึกมันจบทันทีศีล5ข้อเมื่อกี้ไม่มีประโยชน์เนี่ยการได้ศีล5ศีล5มาจากความสำนึกไม่ใช่สมาทานป้า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 ไปจบแล้วว่าถ้าศีล5ให้แล้วศักดิ์สิทธิ์จริงคนในประเทศไทยก็ต้องเป็นคนดีหมดสิใช่ไหมตอนนี้นี่พระให้กันมาดูเลยให้ทั้งสนามหลวงเลยใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยไอ้พระให้อยู่ไอ้นี่ล้วงกระเป๋าข้างหลังวัดพระแก้วเนี่ยหลวงพ่อเป็นประธานสวดเองวัดพระแก้วในวังคณะศรัทธาเต็มหมดสวดประพฤติฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทยปรากฏว่านั่งสวดหลับตาภาวนาเนี่ยไอ้พวกนั่งกบซ้ายขวาก็ไปล้วงกระเป๋าเลยตอนหน้าพระแก้วมันยังรักอ่ะมันไม่ล่ะใช่ไหมไม่กลัวมันไม่กลัวบาปกรรมแต่เชื่อเถอะมันไม่พ้นจริงๆหลวงพ่อนั่งดูเรื่องเหล่านี้มามากมากมากเ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาท่านก็ได้ศึกษาหลวงพ่อได้ไล่ฟังหลายอย่างและหลวงพ่อได้เคยเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการผู้ใหญ่หลายคนทำดีก็มีทำไม่ดีก็มีบางคนหลวงพ่อดูมา10กว่าปีมันจะรอดไหมไม่รอดผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นแหละถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตชิบหายไม่เหลือซากแม้ประกาศนียบัตรโลโก้หรือสิ่งที่รับมาด้วยความภาคภูมิใจยังชิบหายเลยก็โยนทิ้งได้เลยทั้งชีวิตเพราะสุดท้ายเมื่อการกระทำที่มีความชั่วเกิดขึ้นปรากฏและรับผลนั้นมันไม่เหลือเลยเกียรติภูมิทั้งหมดทั้งหลายสาหัสแม้จะออกจากคุกไปได้ติดคุกเหมือนกันเพราะว่าออกจากคุกไปได้แล้วคุกทางใจยังมีอีกมากมายพวกเราเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกเขาไม่เลี้ยงพวกเราตลอดหรอกเปลืองข้าวเขาจะท่านผู้บัญชาการเรือนจำจะย้ายออกทุกวันนะแต่พวกเราจะไม่พ้นคุกทางใจถ้าเราไม่เคลียร์ไม่ปฏิบัติณวันนี้นั้นเราต้องระวังการอยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่ร่วมกันต้องระวังต้องดูการความเกี่ยวข้องกันพระเจ้าธรรมยังพยายามสร้างหมู่คณะขึ้นมาเพื่อพวกเรามาอยู่ร่วมกันในคนที่มุ่งหวังว่าจะพัฒนาชีวิตได้พึ่งตนเห็นไหมและพึ่งธรรมะไม่ใช่พึ่งหลวงพ่อไม่ใช่พึ่งใครพระเจ้าบอกว่าตถาคตเป็นผู้บอกทางเท่านั้นเธอตั้งแต่เพิ่งบำเพ็ญเพียรเถิดใช่ไหมตถาคตเป็นบอกทางเท่านั้นแม้พระเจ้าก็ไม่ได้จุงมือใครไปได้บอกเส้นทางวันนี้หลวงพ่อมาก็บอกเส้นทางพวกเรามานั่งคุยให้ฟังก็เดินทางมาก็ต้องใช้เวลามาพบทุกคน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีเมตตาต่อพวกเราก็มาร่วมด้วยมานั่งดูว่าจะช่วยให้พวกเรานั้นมีโอกาสมีสิทธิพิเศษมีอะไรบ้างสิทธิอันเกิดจากหน้าที่ที่ต้องกระทำเราไม่มีสิทธิที่จะได้สิทธิมาด้วยมีหน้าที่พระเจ้าทำมีหน้าที่พอเราทำถูกต้องท่านผู้บัญชาการเรือนจำก็พิจารณาลดโทษต่างๆสิ่งนี้เข้ามาได้สำคัญการกระทำของพวกเราสะท้อนไปถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะบางคนออกไปแล้วเขียนขอความช่วยเหลือก็ได้รับช่วยเหลือบางคนก็ได้รับคำแนะนำบางคนก็รับการช่วยเหลือก็มีแล้วแต่กำลังความถูกต้องแต่พระเจ้าธรรมคือการให้แนวทางชีวิตไม่ได้ช่วยแค่ให้พวกเรานั้นไปเรื่องอาชีพไม่ใช่แต่ช่วยพวกเรานั้นมีหนทางในชีวิตที่ถูกต้องดังที่พระภิกษุทั้งหลายจากพระเจ้าธรรมมานั่งตรงนี้และท่านตั้งใจจริงๆหลวงพ่อนี่แบบต้องใช้คำว่าแปลกใจเลยคาดไม่ถึงยิ่งจากราชบุรีที่เดินทางไปเข้าโครงการบวชพอมาพบกันน้อยท่านพระเบญมามากกว่าแต่ได้เห็นตั้งแต่รุ่นแรกที่บวชมาจากราชบุรีแล้วอยู่ในวัยแบบหนุ่มๆด้วยและตั้งใจจริงๆและบวชแล้วก็บวชจริงๆปฏิบัติไม่ใช่มาแก่เฒ่าเลยนะตั้งใจบวชตั้งใจสร้างคุณความดีแล้วท่านที่ขณะนี้ในวัด 6-7 แห่งหลวงพ่อมีวัดสาขาถึง 6-7 แห่งที่บางไทรอยุธยาเนี่ยก็จะเป็นศูนย์หนึ่งที่พวกเราไปอยู่ที่นั่นกันทั้งหญิงทั้งชายพระก็จะกระจายไปอยู่ในวัดต่างๆมองไม่ออกว่าพวกเรามาจากพระเจ้าธรรมณวันนี้เป็นพระที่กราบไหว้ได้เลยมองไม่ออกนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอันแสดงว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการของการเป็นพระที่ดีได้อย่าว่าแต่เป็นคนที่ดีเลยพระเจ้าธรรมนี่ข้ามขั้นเลยนะไม่ใช่คนดีนะเป็นพระที่ดีได้ให้คนกราบไหว้ได้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสมเด็จกรมหลวงมันยังกราบไหว้พระทั้งหลายที่เป็นพวกเรานี่แหละนั่งกันเนี่ยถามดูสิมานั่งหลวงพ่อนั่งเป็นประธานท่านก็กราบท่านก็แสดงความยินดีกับทุกคนก็ให้ได้ทุกท่านทุกรูปได้ปฏิบัติธรรมนะให้กำลังใจทุกฝ่ายคณะศรัทธาที่มาในคุณหญิงอะไรต่างๆมาก็ให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนข้ามาเป็นพระที่ดีได้เลยนั่นแสดงว่าอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์จริงๆเพราะว่าบางทีก็มองไม่คิดไม่ถึงว่าจะเร็วแล้วก็พัฒนาได้แล้วก็ไม่ใช่บวชสั้นๆด้วยนะที่นั่งกันอยู่เนี่ยนี่บวชกันมายาวกันแล้วนะเนี่ยยาวกันแล้วยาวแล้วก็ยังอยู่กันได้แล้วก็ปฏิบัติกันได้จริงๆจังๆถ้าอาจารย์เบนก็ต้องคุมดูแลก็ไม่หนักใจเลยกำลังคุยกับท่านผู้บัญชาการว่าอาจจะใช้พื้นที่ของเรือนจำที่นี่ด้านนอกให้พระพัชธรรมมาพักปฏิบัติพวกเราก็คัดจากพวกพระเจ้าธรรมที่ดีเด่นไปเป็นเด็กวัดใช่ไหมไปอยู่ไปช่วยพระกลุ่มนี้วันนี้ไปข้าวเวรไปดูแลพระสวดมนต์ไหว้พระเดินตามบิณฑบาต
กลับมาท่านปฏิบัติเพราะเราได้ปฏิบัติด้วยเอากลับมากลุ่มนี้ไปกลุ่มนี้มาก็แล้วท่านพระเจ้าธรรมน่าจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งตรงนั้นไม่ใช่เฉพาะตรงนี้ไปอยู่กับพระที่เป็นพระพระเจ้าธรรมไปปฏิบัติไปได้เรียนรู้ไปใช้ชีวิตที่เสริมสร้างคุณธรรมต่อไปเพราะพวกเราจะบวชก็บวชต่อไปได้แต่ไม่บวชแล้ววันหน้าจะออกมาสมบูรณ์เลยหลายคนออกมาทำงานไม่มีร่องรอยของคำว่าผู้ต้องขังไม่มีเลยอ่ะคนเขามองเขาไม่มองตรงนี้แล้วพวกเราเลยแล้วพอนั่งสังเกตตลอดว่าคนจะรังเกียจไหมไม่ต้องถามไม่มีเลยเพราะเขายอมรับว่าพวกเราบวชได้เป็นพระได้ออกมาจะเป็นพระมาเป็นคนที่ดีสมบูรณ์แล้วไม่มีร่องรอยเลยแล้วบางคนเนี่ยเข้ามารับไปทำงานด้วยพอมาเดินอยู่ออกมาศึกมาในข้อขอไปทำงานด้วยเลยติดต่ออยู่ที่บ้านก็ไปทำงานด้วยมาอยู่ก็มีเนี่ยถามประเบนใช่ไหมเป่าอะไรใช่ไหมนะนั่นเมื่อก่อนเนี่ยเดินเข้าไปบ้าเลยติดคุกครั้งแรกบ้าเดินบ้าอยู่ในคุกเลยออกไปก็บ้าตั้งสติไม่ได้ก็พระพุทธธรรมท่านมหาต่างก็ช่วยกันจนพวกเราสามารถอยู่ในคุกได้ยังไม่บ้าออกมาว่าบวชเสร็จเดี๋ยวนี้ทำงานสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วพวกเราเนี่ยพัฒนาได้ทั้งหมดและดีกว่าเดิมด้วยผู้หญิงก็เหมือนกันเห็นเลยนะแต่ละคนออกไปเนี่ยไม่ใช่นั่งอย่างนี้นะหน้าตาดีๆมีฐานะมีลูกมีพี่ญาติพี่น้องมากันนี่เป็นคนละคนเลยยิ้มแย้มแจ่มใสมาหากันนั่นคือภาพที่ได้พบความจริงที่เกิดขึ้นจากการที่มานั่งคุยกับพวกเราอย่างเนี้ยอันพระเจ้าธรรมไม่ใช่มานั่งเรียนปริญญาธรรมเรียนนักธรรมไม่ใช่นะพระธรรมมานั่งคุยกันมานั่งบอกพวกเราว่ามาทางนี้ทำอย่างนี้เป็นพี่เลี้ยงให้พวกเราเดินไปอย่างมั่นคงบนเส้นทางที่ทุกคนต้องทำความดีให้ได้มั่นใจได้ว่าถึงทำความดีได้นะต้องทำได้ตราบใดเรายกมือขึ้นได้เนี่ยรู้เจ็บรู้ปวดรู้บาปรู้บุญรู้เจ็บรู้ปวดรู้ดีรู้ชั่วทำได้แต่ที่เพราะเราทำชั่วเพราะอะไรเพราะสติเราน้อยสติเราน้อยจริงเรียกว่าพลั้งพลาดเพราะสติมันน้อยถ้าสติพวกเราเข้มแข็งจริงเนี่ยมันไม่ติดหรอกยาเนี่ยไม่ติดเด็ดขาดแต่ที่มันไม่พอเพราะว่าสติมันไม่พอกิเลสมันมากกว่าโลภะโทสะมันมากกว่ามันจึงมันติดไอ้ติดนี่คือกิเลสวัตถุสิ่งของในโลกนี่มันไม่ได้เลวร้ายอะไรยาบ้าไม่ได้เลวร้ายผงขาไม่ได้เลวร้ายฝิ่นไม่ได้เลวร้ายที่เลวร้ายคือใจของมนุษย์ต่างหากพวกเราไปใช้จิตที่มีอุปาทานไปจับสิ่งนั้นแล้วไปเสพแล้วไปติดสิ่งนั้นมาสร้างเมมโมรีขึ้นมาเพอร์เซปชันสัญญาว่าสิ่งนี้คือยาเสพติดไม่ได้ถ้าไม่ติดต้องไม่ได้มันก็เลยผูกจิตไว้กับสิ่งนั้นอุปาทานนี่แข็งมากจิตมันยึดเหนี่ยวเข้าไปพออารมณ์นี้กระทบก็เข้าไปจับอารมณ์นี้กระทบก็เข้าไปจับเกิดอารมณ์อะไรนี่ต้องการเสพอารมณ์กับจิตมันก็กระทบกันอย่างเนี้ยพออารมณ์กับจิตกระทบความคิดเกิดความคิดพวกเราผูกสัญญาคือความชั่วจับทันทีเลยนี่คืออะไรวิปัสสนาที่หลวงพ่อพูดคือวิปัสสนาเนี่ยจิตกระทบอารมณ์ความคิดเกิดขึ้นกุศลบาปบุญเกิดขึ้นตรงนี้พอรู้ไม่ทันจึงตกเป็นทาสของอารมณ์และความคิดนั้นพวกเราตายเป็นทาสความคิดทั้งหมดเราตามใจตัวเองมากไปเพราะอะไรเพราะกิเลสกิเลสแปลว่าอะไรแปลว่าเราร้อนเศร้าหมองและมืดมนพอมันเกิดขึ้นกับใครพวกนี้ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเลยถ้ามันมากเนี่ยไม่รู้เลยนะมันรู้ผิดเห็นผิดหมดเลยเมื่อรู้ผิดเห็นผิดประพฤติผิดผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายก็ต้องรับผลกรรมนั้นทันทีอันพอเราสร้างสติขึ้นมาสร้างสติแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยมันบอกว่าสิ่งเดิมที่เราเคยติดเนี่ยมันไม่ติดหลวงพ่อเมื่อก่อนก็สูบยาเส้นพระสูบได้อยู่ในป่าเป็นกีฬาพิสัตว์เคาะแก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 ะออกจากกรรมฐานสมาธิอยู่ป่าหลวงปู่มั่นท่านก็สูบหลวงปู่เห็นท่านก็สูบไอ้เราเนี่ยเป็นลูกหลานก็สูบเหมือนกันแล้ววะใช่ไหมสูบปื้ดไปปื้ดอยู่ในป่าพ่นฟันกระหม่องญาติโยมบอกว่าหลวงพ่อเมื่อไรเลิกสูบยาเส้นเรื่องของกูยาเส้นไม่ได้ผิดศีลนี่วะก็ว่าไปอย่างนี้เรื่อยเปื่อยจนก็เคาะไปเรื่อยวันหนึ่งพอปฏิบัติธรรมไปถึงลุมพินีที่เนปาลลุมพินีเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงประสูติหน้าร้อนเพราะไปนั่งหน้าร้อนอยู่นั่งใต้ต้นไม้ห่างที่ประสูติมองซ้ายมองขวาไม่มีใครไว้เอายาเส้นมาเคาะคนในอินเดียในเนปาลในชุมพรทวีปเนี่ยเขาจะรังเกียจพระหรือนักบวชสูบยาเสพยาเนี่ยยิ่งกว่าถูกตัวของผู้หญิงผู้หญิงถูกตัวแล้วก็ถือว่าพวกฮินดูพวกพราหมณ์ถือว่าปกติ
แต่ถ้าสูบยาเสพยาพวกเราไปสูบยาเนี่ยพอเราขับรถขับลาสูบยาเนี่ยเป็นคนชั้นต่ำต้องแอบสูบก็รังเกียจอันกินเหล้าสูบบุหรี่อย่างเนี้ยเป็นของที่เขารังเกียจในสังคมชาวฮินดูสังเกตไหมฮินดูรังเกียจแต่พุทธเราก็ไม่ได้มองตรงนี้พวกเรามองว่าอะไรผิดอะไรถูกเรื่องสุรามีอะไรห้าข้อกรรมเกิมความเหมาะควรมานั่งสูบไปคุยพวกเราไปก็ไม่ถูกต้องวันหนึ่งหลวงพ่อปฏิบัติทำถึงจุดหนึ่งนี่เล่าเรื่องตัวเองให้ฟังพอมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเอากล้องยาเส้นใส่เข้าไปเตรียมจะจุดมองซ้ายมองขวามีใครก็เตรียมจะจุดสูบหน่อยพอจะถึงปากนั่นนะจิตอุทานขึ้นจากข้างในว่าบัดนี้นี่พูดร้อยปีก็เหมือนเดิมบัดนี้เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งนี้ไม่ควรกับเราอีกแล้วประโยคนี้ขึ้นข้างในนี่คือเรื่องเสียงของธรรมะปัญญารู้ไหมอะไรเกิดขึ้นกล้องยาวางทุกอย่างวางแต่ไอตัวจิตที่มันกังขามันมีอยู่จะวางได้จริงหรือเนี่ยมันเถียงกันนะจิตต่อจิตนะพอเราใหญ่เลยมันจะนั่งบ้านะจิตกับจิตมันคุยกันจะได้หรือตัวสัญญาตัวสังขารมันปรุงแหละมันเคยเสพมาไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันต้องติดอีกนะเดี๋ยวก็ไปก็ต้องสูบนะก็เก็บกลับไปถึงที่พักด้านหน้าลุมพินีใครที่สูบยาเส้นบุหรี่จะรู้ว่าเย็นเย็นค่ำค่ำใช่ไหมอากาศดีๆกาแฟใช่ไหมยามันต้องมีพระนั่งออกกรรมฐานในยาเส้นกันเป็นแถวมวนยาสูบกันควันกระโมงทั้งป่าปรากฏว่าตั้งไปถึงปั๊บก็เก็บคำนั้นก็เก็บตั้งแต่วันนั้นมาเป็นวันนี้ยาวนานเนี่ยไม่เคยแตะต้องเลยกลับมาเอายาเส้นใส่พานปิดพลาสติกเอากล้องยาววางไว้ที่วัดจนถึงวันนี้พระทุกรูปจะได้เห็นไม่เคยแตะต้องเป็นครั้งเดียวที่เด็ดขาดครั้งที่ก่อนหน้านั้นจะเลิกตั้งหลายครั้งนะเนี่ยอำนาจจิตถ้ามันมีสติปัญญาถึงเนี่ยมันไม่ต้องสอนมากมันรู้ดีรู้ชั่วในตัวของมันเองแต่ว่ามันต้องเหนือกว่ากิเลสได้พวกเราก็เหมือนกันนั่งตรงนี้มันพัฒนาได้เมื่อไรเราสร้างความสำนึกถึงค่าคุณค่าหนึ่งได้เราจะแยกแยะได้เราจะรู้ดีรู้ชั่วและเราจะเลือกดีและละชั่วได้ด้วยจิตของเราเองวันนั้นแหละเราไม่ว่าเราจะยากจนมีผ้าสามผืนยากจนเหมือนที่หลวงพ่อมีอยู่มีแค่นี้มีความสุขแล้วมีความสุขมากจะมีอะไรมากมายแต่จิตยังชั่วอยู่จิตมันสบายถ้าเราอยู่ตรงนี้มันสบายก็คือเข้าใจตนเองและใช้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเกิดประโยชน์สูงสุดเราก็มีศีลมีธรรมเมตตาต้องท่องไหมไม่ต้องหรอกเราเมตตาตนเองอยู่แล้วโดยธรรมไม่บีบเบียนตนเองกรุณาเมตตาต่อผู้อื่นเราดีขึ้นมาก็เนี่ยพอเราผ่านมาได้ก็มองทุกคนเหมือนญาติมิตรพอมาเยี่ยมพวกเราเหมือนญาติมิตรไม่ใครมาจ้างไม่มีโครงการทำเกิดขึ้นในพระดำริพระองค์ท่านแล้วพ่อเป็นหัวหน้าโครงการในโครงการนี้ด้วยเป็นแผนงานเป็นโครงการแต่ก็ทำเพื่อถวายเป็นราชกุศลแล้วก็ทำดำเนินมาตลอดก็พระสงฆ์ท่านต้องอุทิศชีวิตมาเพื่อการทำงานกันไม่มีใครมาตอบแทนมาสั่งได้เลยไม่มีแต่สิ่งที่ได้คือได้ช่วยทุกคนพระนี่พระธรรมเนี่ยหลวงพ่อชื่นชมเลยนะท่านอยู่กันมาเนี่ยท่านตั้งใจมากเมื่อไรบอกไปเรือนจำเนี่ยยิ้มกันอยากไปเรือนจำกันอยากมาพวกเรากันนะและชอบมากอย่างท่านเบ้นเนี่ยชอบเข้าคุกมากมาบ่อยเลยชอบมาบอกไปเดินจำยิ้มมาทันทีเนี่ยยิ่งมาราชบุรีนี่ยิ่งชอบเลยมาบ่อยนั่นแหละชอบมาช่วยพวกเราไงและดีใจที่ได้ช่วยเราพ่อยังถอยมันไม่ไหวสังขารขันอายุมากแล้วอายุมากแล้วแก่แล้วไม่ไหวสู้ไม่ได้พวกนี้ก็ยังหนุ่มๆอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องภาวนาสมมติว่าจะภาวนาเป็นหลักแล้วก็สนับสนุนเต็มที่เป็นประทานให้เลยให้แล้วนำทูลถวายให้พระองค์ท่านทราบอย่างวันนี้เดี๋ยวก็จะพาพวกเราถวายส่งเป็นพระราชกุศลทั้งหลายอันที่บวชก็เหมือนกันบวชถวายพระราชกุศลทั้งหมดทั้งหลายเช่นเดียวกันมานี่ก็จะมาพูดคุยด้วยมาพูดคุยแล้วก็หลักธรรมก็ปฏิบัติก็มีอยู่แล้วใช่ไหมปฏิบัติไม่ได้มีอะไรมากมายเลยต่อไปลองปรับท่านั่งเป็นนั่งคุกเข่าเปลี่ยนอิริยาบถนั่งคุกเข่าผู้ชายนั่งทับส้นนั่งกระโยงผู้หญิงนั่งทับส้นเปลี่ยนมือวางที่หน้าขาก่อนไม่ต้องยกขึ้นวางที่หน้าตักเราตั้งกายให้ตรงขึ้นมายกตัวได้
คนที่ร่างกายไม่ดีจะยกตัวยากมากนั่งทับส้นก็ยากมากก็นั่งนั่งยกกระยงยากมากก็นั่งทับส้นไปผู้ชายนะไม่ไหวก็ไม่ไหวนั่งทับส้นก็นั่งไปขาสั่นปับๆๆๆไม่ไหวแล้วกูไอ้รั่วเนี่ยแหละการทำความดีต้องยกตัวขึ้นเห็นไหมการจะยกตัวขึ้นได้นี่ใช่อะไรยกอ่ะมีสติกำหนดรู้อิริยาบถนี้มีสัมปชัญญะรู้ทั่วถึงการกระทำนี้แค่เพียงเรานั่งเราได้สองอย่างและคือสติกับสัมปชัญญะและสำคัญเมื่อวางปั๊บอย่าวอกแวกวอแวเหลียวซ้ายแลขวาควบคุมตัวเองได้ให้จิตรู้อยู่กับกายนี้มีอะไรมีความเพียรชอบสมปทานสี่สติปทานสี่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดไม่ต้องแปลได้ไหมเนี่ยพวกเราได้อยู่ไม่ต้องแปลเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเราเจริญสติอยู่โดยท่านั่งเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อเลือดลมมันคลายตัวด้วยต่อไปยกตัวสูงขึ้นนั่งบนเข่ายืนด้วยเข่ายืนด้วยเข่ายืนด้วยเข่าเนี่ยค่อยๆเคลื่อนอย่างนี้นี่เป็นโยคะวิธีนะเลือดลมจะดีด้วยผู้หญิงอ่ะแต่พยายามต้องมีสติอยู่ที่ตัวเรานะมือไว้ที่ตอนนี้มือไว้ที่ข้างตัวแหละมือแนบกายไว้สายตาพวกเราให้มองไปที่พื้นข้างด้านหน้าเรานั่งอยู่ข้างหลังเพื่อนก็มองเฉียงไปข้างๆหน่อยก็แล้วกันอย่าไปมองตรงหลังเอาสายตาเราทอดไปข้างๆให้ผ่านตัวเข้าไปสัก2เมตรครึ่ง2เมตรสักเมตรครึ่งการที่เรามองอยู่ที่พื้นไม่ใช่มองพื้นนะเรารวมรู้อยู่ที่กายเราแต่เราไม่ปิดตาต้องจำไว้อย่างนะเราเคลื่อนตัวโดยห้ามปิดตาเพราะเราต้องควบคุมแต่จิตเราควบคุมอยู่ควบคุมให้มันรวมรู้อยู่ที่การกระทำถ้าเราทำอย่างนี้ได้นี่อานิสงส์มหาศาลบุญกุศลเกิดขึ้นเพราะเรากระทำอย่างรู้ว่าเราทำเพื่อจะเดินสติสตินี่จะสร้างสัมยะและประกอบความเพียรวิริยะใครก็แล้วแต่ที่มีสติสัมยะวิริยะได้ชื่อเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจำคำนี้ของหลวงพ่อไว้นะใครก็แล้วแต่เราถามตัวเรามีสติไหมขนาดนี้เรามีสัมปชัญญะไหมขนาดนี้มีวิริยะไม่ขนาดนี้ถ้ามีอยู่นั่นคือผู้ไปปฏิบัติธรรมไม่ต้องใครมาชมเราหรอกเนี่ยไม่ได้ยากเลยต่อไปเราจะยกตัวขึ้นแหละใครถนัดเท้าขวากำหนดรู้ที่เท้าขวาขณะเท้าซ้ายกำหนดที่เท้าซ้ายรู้แล้วนะว่าใครจะยกขวายกซ้ายยกเท้าด้านที่เราถนัดคือยกวางเหยียบเลยเหยียบเพื่อยกตัวขึ้นด้านเดียวก่อนค่อยๆพยุงตัวขึ้นแล้วยกตัวขึ้นยกตัวทั้งสองขาเลยแล้วเนี่ยยืนห้ามล้มนะและยืนนะขาห่างจากกันเท้าวางห่างจากกันประมาณช่วงไหล่มันลากเป็นเส้นตรงมาอย่างนี้นะไม่ใช่ลากมาอย่างนี้อันไหล่ขาเราเนี่ยจะวางรับไหล่ฝ่าเท้าด้านขวาตรงกับไหล่ขวาฝ่าเท้าด้านซ้ายตรงกับไหล่ซ้ายนี่คือการยืนปฏิบัติเมดิเทตที่ถูกต้องฝึกไว้เลยนะเมื่อยืนให้รูปมือไว้ที่หน้าท้องของเราผู้หญิงไว้หน้าท้องผู้ชายไฝ่ไปด้านหลังควายด้านหลังจับข้อมือไว้ด้านหลังเลยจะจับข้อมือขวาจับข้อมือซ้ายได้หมดไว้ตรงเหนือสะเอียวของเราแล้วดันหน้าอกไว้ให้แข็งแรงกระดูกของเราเนี่ยจะดึงตัวทันทีเลยและรู้ตัวมากกว่าเดิมเนี่ยยืนอย่างเนี้ยนั่นภาพของเราขนาดนี้เนี่ยสวยงามมากผู้หญิงไว้ที่หน้าท้องและดึงตัวขึ้นไว้ที่หน้าท้องตรงสะดือนะเนื้อสะดือถ้าต่ำไปไม่ใช่สะดือเป็นอย่างอื่นนะเนื้อสะดือแล้วก็มองว่าเอ๊ะไปทำอะไรอยู่เพราะทุกอย่างเนี่ยธรรมชาติของเราต้องวางไว้ถูกต้องตามตำแหน่งด้วยวางไว้เนื้อสะดือจะดูสวยงามวางผิดที่ดูไม่สวยงามเพราะเราวางปั๊บดูสวยสวยงามแล้วไม่พอเห็นไหมสวยงามด้วยดูดีด้วยและชัดเจนด้วยสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเมื่อเรายืนไม่ใช่ยืนแต่อะไรตอบได้ไหมไม่ใช่ยืนที่เราต้องการอะไรต้องการรู้ในการยืนต้องการรู้ในการนั่งต้องการรู้ในอิริยาบถนั้นคุณมีการรู้ในสิ่งที่คุณกระทำหรือเปล่านี่คือคำถามของพระพุทธศาสนาวันนี้คุณรู้ชีวิตคุณหรือเปล่าว่าชีวิตคุณดำเนินอย่างไรวันนี้ขณะนี้คุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ถูกไหมเพราะเราไม่รู้ตัวเองจึงต้องมาอยู่ในคุกในตารางถูกไหมนี่คือวิชาที่ต้องออกจากคุกวันนี้เราออกจากคุกได้แล้วออกจากคุกใจเราแล้ว เหตุของการติดคุกก็คือ
ไม่รู้ตัว การความรู้ชอบใช่ไหมในการกระทำนั้นการสร้างความรู้ชอบคือตัวที่ถูกต้องที่สุดถ้าจะสอนกรรมฐานกับพวกเราตอนพวกเราเกิดเซลฟ์แอวเนสความรู้ตื่นรู้ขึ้นมาความตระหนักรู้ขึ้นมาเพราะเราขาดตรงนี้ไม่ใช่เราขาดสติแต่เราขาดความแต่ความตระหนักรู้นะบางคนยังซ้ายขวาอยู่เนี่ยมันไม่รู้ตนทำอะไรเนี่ยมันคนบ้าตอนนั้นใช่ไหมคนไม่รู้ตัวเองทำอะไรคือคนบ้าและสังเกตไหมพวกเราเนี่ยขนาดพวกเราบางคนเนี่ยยังตาลอยๆ ยืนไม่รู้อะไรเพราะอะไรเพราะจิตเขาเสียอยู่อย่าไปรังเกียจเขาแต่ให้รู้ว่าจิตเขาเสียนะคนที่คุมตัวเองไม่ได้ไม่ตระหนักรู้ก็จิตเสียกระดาษหลวงพ่อคุมอย่างเนี้ยมึงยังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่คุมอยู่มึงจะทำอะไรได้จิตเขาเสียมันต้นไม้ที่แย่นะปลูกไม่ขึ้นพวกนี้ต้องพระเบญต้องแยกไปอีกกลุ่มหนึ่งไปอนุบาลพระพัชธรรมต้องแยกไปช่วยเขาไปฟื้นฟูเหมือนต้นไม้ที่มันเสียนะปลูกไม่ได้ก็ต้องไปฟื้นฟูให้เขาค่อยๆฟื้นสภาพจิตออกมาสักมุมหนึ่งห้ามเข้ากลุ่มเรายืนดูได้เลยนะทุกคนนี่มีสภาพจิตชุดนี้ไปได้บางคนไม่ได้พับแยกออกมาเลยอย่าให้เขายืนด้วยมันปลูกกันไม่ได้ต้นไม้พวกนี้ก็ปลูกได้ก็พร้อมตระหนักรู้แล้วเนี่ยไอ้นี่สู้แดดสู้ลมได้มาอยู่ด้วยกันเดินต่อไอ้พวกนู้นสู้แดดลมไม่ได้ไปอนุบาลเนอร์เซอรี่ก่อนเข้าใจไหมไปว่างมาอย่าไปปล่อยคละกันไม่ได้ให้เขาได้รู้ตัวเขาเองว่าสุดท้ายเขายังไม่ได้เขาต้องอยู่ตรงนี้แม่เขาสมัครมาพวกนี้ได้ก็เดินต่อไปขณะนี้ทุกคนมีอะไรขึ้นมีความรู้ตื่นรู้ในการกระทำของตนเองเรียนรู้เมื่อตื่นรู้ขึ้นมาให้ทุกคนก้าวด้านขวาไป1ก้าวพร้อมกันก้าวขวา1ก้าวก้าวขวาไม่หนังสือวางตรงหน้าเราไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนเลื่อนตัวเรามาก้าวด้านขวา1ก้าวหนังสือวางที่เดิมก้าวขวาด้านขวาด้านขวาด้านขวาออกด้านขวาเราไป1ก้าวเอาก้าวซ้ายตามมาเราเพิ่มต้องการเราเลี่ยงหนังสือเราไปยกเท้าขวาขึ้นเปิดส้นเปิดค้างไว้เลยมืออย่ามือลงมือวางไว้รวบไว้เหมือนเดิมอย่าปล่อยมือมันจะไม่รวมจิตไม่ต้องเดินมากลองดูซิเรายืนเราสั่งมันได้ไหมให้มันยกส้นเนี่ยคนที่เลื่อนลอยเนี่ยมันไม่ทำหรอกบางทีคนที่ใจไม่แข็งแรงจริงมันวางก่อนแล้วบางทียังไม่สั่งเลยเนี่ยมันทำแล้วสังเกตไหมเราจัดระบบการรู้ตระหนักว่ามันทันได้ไหมฝึกอย่างเนี้ยฝึกจนสติสัมผัสมันกลับมาคุมใจเราได้ครั้งนี้เราจะไม่นอนบ้าเลยนะเราจะไม่นอนเฮ้ยมีอะไรแล้วกูไม่มีแล้วต่อไปจะแข็งแรงแล้วนี่คือยาต่อไปยกไม่พอย่างส่งมาช้าๆเบาๆเท้าขวาเราย่างเบาๆวางปลายเท้าลงปลายเท้าแตะไม่ใช่แตะเต็มฝ่าเท้าจิกปลายเท้าลงจิกข้างไว้เลยหลวงพ่อต้องการให้พวกเราทำช้าๆเพราะอะไรเพราะเราต้องฟื้นฟูเราอยู่ในที่แคบบ้างถ้าเราทำอะไรเร็วเกินไปมันไม่ได้แล้วให้มันช้าลงและรู้ให้มันชัดให้ช้าและให้ชัดรู้ให้ชัดพอจิกแล้วก็วางราบลงเมื่อวางราบลงท่าด้านหนึ่งยังไม่ยกเลยถ้าเราไม่คุมอย่างนี้เราอีกท่าหนึ่งยกแล้วเอาวางราบท่าด้านขวาวางราบลงกดราบลงสังเกตไหมยกย่างวางแล้วก็เหยียบให้เรารู้ว่ายกเราก็สั่งมันได้ย่างลอยไปข้างหน้าได้วางได้เหยียบได้ข้างละ4จังหวะเราสั่งมันได้ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นไหมยกย่างวางเหยียบนี่ยกคือธาตุไฟมันเบาลอยขึ้นย่างคือธาตุลมมันผลักไปวางคือธาตุน้ำไหลลงดินคือธาตุดินที่มันกดแน่นไฟส่งลมขับน้ำวางดินแนบแน่นอีกด้านหนึ่งอ้าวไฟส่งยกให้รู้ทีว่ายกคือไฟส่งลมขับย่างน้ำจิกไปท่าวางไหลลงต่ำกดทับราบดินแนบแน่นแล้วก็เอาเท้าอีกด้านหนึ่งมาวางคู่กันเอามือที่ไขว้มาไว้ด้านหน้าปล่อยสบายๆเอาไว้ปล่อยมือลงสบายๆหลวงพ่อไม่ได้มาสอนอะไรมากมายมาจำลองให้ดูว่าพวกเราทำได้เราฝึกตนเองได้พระก็ต้องทำใครมีวินัยมีความอดทนมีความเข้มแข็งรู้การกระทำตนเองอย่างนี้ได้สัก3วันนี่สติเราจะคืนมาสัมผัสเราก็จะดีขึ้นเราเริ่มคิดได้ว่าเอ๊
สิ่งนี้เมื่อวันก่อนเราไม่น่าทำสิ่งนี้เราควรทำมันมีความมันมีตัวสติปัญญาเกิดขึ้นทันทีแล้วเรารู้ทันทีว่าเราเริ่มละอายต่อสิ่งที่เราทำมันปัญญามันเกิดความละอายต่อบาปกรรม3วันเนี่ยเรารู้ทันทีว่าสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทำมาเนี่ยมันดีหรือชั่วขอให้เราทำการมีสติอย่างเนี้ย3วันอย่างต่อเนื่องเนี่ยทุกคนรู้ทันทีน่าแสดงว่าพวกเรานี่จำแนกได้เนี่ยดีชั่วปฏิบัติได้ชั่วแต่ที่เราทำผิดเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้พัฒนาตนให้รู้จักการทำที่ถูกต้องต่างหากสังคมมนุษยชาติชิบหายตรงนี้ชิบหายเพราะว่าเรียนรู้เรื่องราวภายนอกแต่ขาดการเรียนรู้เพื่อความตระหนักรู้ของตนเองพวกเราไม่มีความตระหนักรู้กับชีวิตตนเองจึงใช้ชีวิตไปอยู่ในธาตุของคำว่าตัณหาหรือกิเลสแล้วก็ชิบหายทันทีนั้นการที่พวกเราผิดพลาดมาไม่ใช่เรื่องผิดปกติของสังคมมันมีคนอีกมากที่ต้องเข้าอยู่ในคุกนี้เพราะขาดความตระหนักรู้เช่นเดียวกันเป็นการศึกษาที่ล้มเหลวทั้งชีวิตเลยคนอีกจำนวนมากแม้ไม่ติดคุกเลวกว่าพวกเราก็มากมายชั่วอีกก็มากมายแต่มันไม่ติดคุกอยู่แต่คุกกรรมมันมีอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะตรงนี้ก็ไม่มีไม่ได้พัฒนาให้เกิดสติสัมยาความตระหนักรู้ไม่เกิดขึ้นพวกเราจะเกิดเปลี่ยนจิตทันทีเลย3วันเนี่ยทำอย่างเนี้ยอยู่กับตัวเองนั่งก็นั่งอยู่กับตัวเองต่อไปเราพอเราลงนั่งและนั่งลงเนี่ยย่อหัวเข่าลงทั้งสองข้างย่อลงไปยวบลงไปเลยเพื่อยืนด้วยเข่าย่อลงช้าๆแล้วก็ยืนด้วยเข่าเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วไอ้สอนสั้นที่สุดเลยแต่ไอ้ไม่ยากยืนด้วยเข่าเหมือนเดิมวางมือไว้สองข้างให้พร้อมกันก่อนกำลังข้างหลังกำลังขยับต้องนิ่งต้องนิ่งนิ่งแล้วจะภาพทุกคนก็จะข้างหน้านี่เรียบร้อยหมดเหลือแต่ข้างหลังโอเคพร้อมกันแล้วนั่งทับส้นลงหย่อนก้นลงไปทับที่ส้นต่อไปนั่งไปทางราบไปทางด้านซ้ายเอาราบพับเพียบด้านซ้ายต่อไปนั่งขัดสมาธิเปลี่ยนจะวางเท้าทับกันวางเท้าเรียงกันได้หมดพม่าเนี่ยวางเรียงกันไม่วางทับเพราะมันเจ็บวางเรียงศรีลังกานี่เหยียดเลยเมื่อยมากก็นั่งก็แล้วแต่เขาว่าแต่เรานั่งรวบขาเข้าบาลีนิสิติบาลังกังอภิชิตวารวบขาเข้าการรวบขาเข้าไม่จำไว้ไม่ได้หมายความจะต้องทับหรือไม่ทับวางให้มันกระโดดไม่ชนกันจะได้นั่งได้นานสิ่งสำคัญในการรวบขาเข้าคือพระเจ้าตรัสเลยนะอุชุงกายังปณิธยะกายตั้งตรงพวกเราในพระเจ้าธรรมหลวงพ่อแนะนำให้มือที่วางอยู่หน้าตักให้แยกออกมาวางที่เข่าและผลักตัวขึ้นเนี่ยนั่งทรงตัวเลยเนี่ยครูบัลลังก์มันนั่งจะไม่หย่อนตัวเอามือเนี่ยดันเข่าขึ้นเลยยกไหล่ขึ้นให้นั่งท่านี้เลยไม่นั้นพวกเราจะนั่งติดอย่างนี้หมดกระดูกโกงหมดและเจ็บปวดลมจะไม่ไหลนั่งเจ็บตัวนั่งดันตัวขึ้นผู้หญิงเนี่ยนั่งดันตัวขึ้นเลือดลมจะได้ดีอย่านั่งหลังโกงนะมันแก่อยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกอันพอเราอย่าหลังโก่งไปหมดและเลือดลมจะแย่นั่งดันตัวขึ้นยกตัวขึ้นอย่างนี้ตลอดอันมือของเราสองข้างนี่รู้ว่าเรากำลังดันตัวขึ้นนั่นคือความเพียรกายตั้งตรงนั่นมีสติสติของเราอยู่ที่การดันกายขึ้นรู้ตัวตลอดหลวงพ่อต้องการรู้ตัวตลอดต้องการเซลล์แอเวอร์เนสของพวกเราอันพอเรามีความรู้ตัวตลอดกันนี่คือเพราะเราไม่ปล่อยมือสังเกตไหมนั่งหลับตาไม่หลับตาไม่มีปัญหานั่งดูด้วยรู้ตัวเองสิ่งที่สำคัญของการนั่งและให้รู้ตัวเองคือลมหายใจก็คือชีวิตการดำรงกายนี่ก็คือชีวิตความคิดก็คือชีวิตทำอย่างให้ความคิดจิตลมหายใจและกายอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือยอดกรรมฐานก็คือพระเจ้าตรัสว่าอะไรโสสตวะอัสสติสตตัตโตปัสสะสติเธอหายใจเข้ามีสติรู้ทั่วถึงกายนี้สัพพกายะปฏิปทังเวดีอัสสะสิสสิปสิสิสิกติข้อเดียวพอหลวงพ่อให้ข้อเดียวพอจากหลายข้อหายใจเข้ารู้ทั่วถึงกายนี้หายใจออกรู้ทั่วถึงกายนี้แสดงว่าเมื่อหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าไปแล้วให้รู้ทั่วกายหายใจออกให้รู้ทั่วกาย
สิ่งที่ต้องการคือรู้ทั่วกายทุกลมหายใจใครจะหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าเรานั่งอยู่ลองดูนะหายใจเข้ารู้ทั่วถึงกายรู้เต็มรูปกายของเราเลยหายใจออกรู้ทั่วถึงกายไม่ใช่รู้ที่หัวที่แขนที่ขานะรู้เต็มรูปกายนี้เลยข้อเดียวพอทำข้อนี้ข้อเดียวพอเดินเมื่อกี้ยืนเมื่อกี้และนั่งใช้หลักนี้อย่างเดียวรู้ทั่วถึงกายนี้หายใจเข้าหายใจออกรู้ตรงนี้ทุกคนจะได้สติสัมปชัญญะวิริยะจะได้สมาธิรับรองมีสมาธิหมดเลยและ3วันเนี่ยพวกเราจะเปลี่ยนจิตคิดไปอีกอย่างอะไรที่คิดไม่ได้ยุ่มยิ้มวุ่นวายเบอร์เมื่อลอยเนี่ยมันจะคลายไปทุกข์ก็จะคลายไปด้วยความทุกข์เนี่ยจะคลายไปจากจิตอัศจรรย์มากไม่นั้นพระตรงนี้จะไม่นั่งอยู่ตรงนี้ได้เลยแสดงเขาต้องมีอะไรสักอย่างทำให้เขาอยู่ในความเป็นพระได้ก็คือความตระหนักรู้ตลอดเวลาแต่ถ้าเขาสร้างต่อไปก็จะยิ่งหน้าตาเบิกบานยิ้มแจ่มใสแต่ถ้าเขาสร้างน้อยก็จะเบิกบานน้อยไอ้ตัวนี้ทำให้จิตมันผ่องใสมันเป็นยาเม็ดใหญ่เลยหายใจเข้ารู้ทั่วถึงกายนี้หายใจรู้ทั่วถึงกายนี้เมื่อไรปัญญาเกิดขึ้นคุมสติมันเป็นวิปัสสนาทันทีเลยไว้ค่อยสอนอันต่อไปสิ่งสำคัญเมื่อเรานั่งแล้วเนี่ยก่อนจบหลวงพ่อย่อเลยนะก่อนจบให้เราระลึกที่จิตว่าขอข้าเจ้าจะมีความสุขเมตตาตนเองแล้วขอข้าเจ้าประจักษ์ความทุกข์ปราศจากเวรขอข้าเจ้าประจักษ์ความปฏิบัติความเบียดเบียนช้าช้าย้ำย้ำเลยเนี่ยตัวแก้จิตขอข้าเจ้าประจักษ์ความขับแค้นใจความทุกข์ใจดูสิมันมีไหมให้มันหมดไปเสียถ้าสติปัญญามันถึงเนี่ยนะมันจะดับเองไม่ต้องอยากดับเลยนะมันหมดเองที่เราทำมานั่นแหละมันจะมาแก้ตรงนี้ขอข้าเจ้าเป็นผู้ประจักษ์ความขับแค้นใจความทุกข์ใจมันจะลดลงไปเรื่อยตามกำลังของสติปัญญามันไม่ได้เกิดจากความต้องการของเรานะมันเกิดขึ้นจากสติปัญญามีพลังมีอำนาจแก้ตัวนี้ได้ขอพระเจ้าจะมีความสุขให้มีความสุขปลอดจากทุกโรคภัยทั้งปวงเถิดขออำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติในครั้งนี้ที่มีหลวงพ่อพระอาจารย์ระยองโสนำเทศนาแนะนำสั่งสอนเป็นพระปัจจัยข้าพเจ้าพ้นจากวิบากกรรมความเป็นอกุศลบาปกรรมความทุกข์ทั้งปวงและพ้นไปจากความเป็นในกฎเกณฑ์กรรมนี้พ้นจากคุกจากตารางนี้โดยเร็วเถิดโดยเร็วพลันด้วยอำนาจบุญกุศลเราต้องอธิษฐานตลอดและมันแปลกนะมันจะมีสิ่งมาช่วยเหลือเราไม่ว่าคนไม่ว่าสิ่งใดๆเนี่ยเกื้อให้เรานั้นออกไปเร็วขึ้นจากเวลาเราจะพ้นทุกข์พ้นเวรพ้นกรรมเนี่ยมันไปเองอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นและรับอภัยขึ้นมาอะไรขึ้นมากมายทำนะอย่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆขาดทุนยับมาตรงนี้ต้องอยู่และทำความดีเท่านั้นเองเราสร้างความดีขึ้นมาได้ขอพระเจ้าจงเป็นผู้ประจักษ์ความประจักษ์ความคับแค้นใจความทุกข์ใจขอพระเจ้าเป็นผู้รักษาตนให้มีความสุขพ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดแล้วรวมจิตให้แน่วแน่หายใจเข้ารวมไว้ที่ศูนย์กลางกายลั่นลมหายใจไว้และแผ่ไปทั่วกายหรอแผ่ให้ซ่านไปทั้งตัวกายแผ่จนขนลุกขนพองได้นั่นสุดยอดเกิดปิติหายใจเข้าแล้วก็กลั้นไว้แล้วก็เบ่งแผ่ออกไปให้ทั่วตัวเราเนี่ยอะไรที่ไม่ดีนี่อัปมงคลเร็วๆเนี่ยออกจากจิตของเราได้เพราะเราเข้าไปล้างมันแล้วเห็นไหมว่าเนี่ยพึ่งตนพึ่งธรรมจริงๆทำได้ทำบ่อยๆทำจนกว่าจิตเรามีพลังขับสิ่งเหล่านี้ออกไปหมดเลยสุดท้ายวิบากกรรมเนี่ยมันหมดได้อกุศลมันหมดได้เราหมดบาปกรรมเรื่องนี้เพราะนี่คือการเปลื้องหนี้กรรมด้วยการทำความดีไม่พอความดีเพิ่มพูนเมื่อเราคิดถึงผู้อื่นให้ผู้อื่นขอพ่อแม่เราที่อยู่ที่บ้านถ้ามีพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าเหมือนพ่อแม่นึกถึงหรือพี่น้องของเราหรือคนที่เรารักขอพ่อแม่ของเรานั้นจงมีความสุขเถิดจงปล่อยจากทุกข์โรคภัยทั้งปวงเถิดแล้วเรานึกถึงพ่อนึกถึงแม่ทรงจิตเราไปถึงพ่อแม่ของเราระลึกเนี่ยหายใจเข้าและกลั้นลมหายใจไว้ขอพ่อแม่จงมีความสุขปล่อยจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดและนึกถึงพ่อแม่และส่งจิตเราไปถึงพ่อแม่เราถ้าไม่มีพ่อแม่ก็เอาคนที่เรารักเหมือนพ่อแม่เราเหมือนพ่อเหมือนแม่เราเลี้ยงดูเราจะเป็นพี่เป็นป้าน้าอาได้หมดระลึกถึงเลยมันต้องมีนะ
คนที่เรารักเราเคารพเหมือนพ่อแม่เราเหมือนพ่อแม่ต้องมีนึกเกิดมาตั้งสี่กูไม่เคยนึกถึงพ่อแม่เลยวันนี้แล้ววะเราพ่อสอนให้กูนึกถึงพ่อแม่แล้วนึกให้ถูกต้องขอพ่อแม่จงปล่อยจากทุกข์ไปทั้งปวงเถิดเราทำความดีได้นะจิตเนี่ยไม่มีขอบเขตอะไรมาขวางกั้นได้ดูรังคมังไปได้ไกลเอกกัจจรังไปตามลำพังอาศัยไม่มีรูปร่างกูอาศัยยังอาศัยอารมณ์ที่ดีนี้ไปแล้วไปไหนไปหาพ่อแม่ทรงไปหาพ่อแม่ทรงไปหาต่อไปทรงไปหาพี่น้องของเราขอพี่น้องของเราที่บ้านจะมีความสุขปล่อยใจทุกข์ลงไปทั้งปวงเถิดหายใจเข้ารวมจิตไว้แผ่ทรงไปนึกถึงหน้าเขาพี่น้องเรามาส่งข้าวส่งน้ำเป็นห่วงเป็นใยเราให้เขามีความสุขเถิดไม่ต้องห่วงเราเรามีหลักยึดแล้ววันนี้เขามาหาคราวหน้าเดี๋ยวจัดพระเจ้าทำพบญาติมานั่งกันอยู่ในศาลานี้ทั้งหมดเลยแต่พอเราทำดีเนี่ยขอผู้บัญชาการเรือนจำจัดใหญ่ให้ฉลองความดีของทุกคนทำดีดีต้องเป็นผลผลเกิดขึ้นในวันนี้แหละทำได้เพื่อทุกคนมีความกำลังใจที่จะทำความดียิ่งขึ้นไปอีกเอาต่อไปถึงใครมีแฟนมีภรรยามีสามีนึกถึงเขาถ้ายังรักเขานะถ้าไม่รักเราอย่าไปคิดนะเดี๋ยวโกรธเอาถึงลูกมีลูกไหมนึกถึงลูกส่งไปถึงลูกเราก็ให้ลูกเรามีความสุขปล่อยจากทุกข์ลงไปเถิดก็ให้สามีภรรยาคนที่เรารักมีความสุขปล่อยทุกข์ลงไปเถิดก็ให้เพื่อนเราที่เรารักมีความสุขปล่อยทุกข์ลงไปเถิดนึกถึงคนที่เรารักและสุดท้ายตรงนี้นึกยากมากตั้งสติหน่อยนะคนที่ทำให้เราติดคุกคนที่เบียดเบียนเราคนที่เป็นศัตรูกับเราแม้คนนั้นเราก็เมตตาก็เถิดขอให้คนเหล่านั้นจะมีความสุขปล่อยจากทุกข์ไปทั้งปวงเถิดอย่าได้มีเวรมีกรรมเกะกันเลยนะแต่บัดนี้เถิดและแผ่ทรงจิตนี้ไปถึงคนคนนั้นเราจะกระชับพ้นเวรกรรมกับเขาทันทีทำตรงนี้ให้ได้ทำได้จะได้ชื่อว่าเป็นพัชรธรรมต่อไปเราจะสวดมนต์พร้อมกันหลวงพ่อจะนำสวดเป็นมงคลกับทุกคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัตเดวมนุษย์นังพุทโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันนิทธิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโบวินยูอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆญาณิตังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตวะกะสังโฆอหุไนโยอุไนโยดักขิไนโยอัญจริกรณิโยอนุตตรังบุญญเขตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุท
ทวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรภุริสธรรมมาสารทิสัตถาเดวะมนุษย์สานังบุตรโทภควาติอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนพยายามไปอยู่ตรงด้านหน้าถ่ายของปู่ตลอดตอนนี้ไม่เอางั้นโอเคไม่ต้องมีภาวะสาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรภุริสธรรมสารทิสัตถเดวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรภุริสธรรมสารทิสัตถทาเดวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรภุริสธรรมสารทิสัตถะเดวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูตโรภุริสธรรมสารทิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรภุริสธรรมสารทิสัตถะเดวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรภุริสธรรมสารทิสัตถะเดวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันดิตติโกอะกะลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโบวินยูอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตวกสังโฆยะหิยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตวกสังโฆยาดิตังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสภูกาลาเอสะภะคะวะโตวกสังโฆอาหุนัยโยปะหุนัยโยดักขินัยโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังบุญยเกตังโลกัสสาติมหากรุณิโกนาโทหิตายัสสะปะปานินังปุเรตวะ
ปรมีสัมปปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัญจวัตเชนะโหตุเตชะยะมังครังชะยันโตบดียามูเลสกยานังนันติวัตโนเอวังตะวังวิชโยหิชยันสุชยะมังคะเรอปราชิตปัลลังเกเสปตวิโภคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังคัมปโตปโมดติสุนักขันตังสุมังครังสุปภาตังสุหุนทิตังสุขโนสุมุหุนโตจะสุยิตทั้งพรหมจริสุปดักขินังยะกัมมังวาจากัมมังปะดักขินังปะดักขินังมโนกัมมังปะนิทิเตปะดักขินาปะดักขินานิกัตวานรปันตัดเทปะดักขินิเรารวมจิตให้เป็นหนึ่งเลยและเราระลึกที่จิตว่าด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้กระทำถึงพร้อมด้วยความสุจริตถึงพร้อมด้วยบุญกุศลถึงพร้อมด้วยคุณค่าแห่งความดีในความหมายของธรรมะเราทั้งหลายจะน้อมถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีในปัจจุบันสมเด็จพระราชินีสมเด็จกรมหลวงพระจักรีกิติยาภาพระบรมสารีวงศ์ทุกพระองค์และสำคัญยิ่งให้เราระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้กระทำนี้ที่ได้สำเร็จนี้ไปได้รับความเอื้อเฟื้อการสนับสนุนกันคือการเกื้อกูลจากผู้บัญชาการเรือนจำแห่งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดูแลพวกเราอย่างใส่ใจและให้โอกาสพวกเราได้มาพบกับธรรมะได้มาพบกับหลวงพ่อถ้าท่านผู้บัญชาการเรือนจำเจ้าที่ทุกคนไม่เกื้อกูลพวกเราจะไม่ได้มาทำความดีเช่นนี้ดังนั้นท่านเหล่านี้มีบุญคุณกับพวกเราให้พวกเรานั้นได้ระลึกว่าบุญกุศลนี้ขอให้ท่านเหล่านี้มีผู้บัญชาการเรือนจำมีผู้ราชการจังหวัดราชบุรีมาเป็นประธานในครั้งนี้ได้มีส่วนในบุญกุศลจากพวกเราทั้งหลายนี้และเรารู้จักปรีบุญว่าบุญกุศลนี้ขอที่สำเร็จด้วยดีแล้วนี้ก็ถึงซึ่งเทพดาอารักษ์ทั้งหลายสรรพสัตว์หลายน้อยใหญ่ในทุกภพทุกภูมิแม่ที่รักษาอยู่ที่นี้ก็ทั้งหลายได้พึงได้มีส่วนในบุญกุศลที่ข้าเจ้าทั้งหลายได้กระทำด้วยดีแล้วนี้เถิดและพึงกระทำความอารักขาทั้งอารักขาไว้กับข้าเจ้าทั้งหลายไม่มีแต่ความสุขความเจริญเถิดเราต้องทำนะเราทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยใครทำอย่างนี้ก็เป็นที่รักคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์เทพดายอมรักษานี่คือความจริงทุกอย่างหลวงพ่อพิสูจน์มาแล้วจึงมาพูดให้พวกเราฟังทำเถิดและเมื่อได้ผลแล้วจะใช่เลยทุกอย่างอันทุกอย่างเราจะพ้นไปได้เราจะดีได้เราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการกระทำของเราทั้งนั้นวันนี้มาตอกย้ำไม่ประมาทแก่ตนเองและก้าวต่อไปยังมีความตระหนักรู้ก้าวต่อไปยังมีสติปัญญาที่เราสามารถสร้างขึ้นมาด้วยการกระทำของเราเองดังอุบายวิธีธรรมวิธีที่ได้แนะนำไปในวันนี้จึงขออนุโมทนากับทุกคนจะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนั้นก็เป็นคำพูดที่เหมาะควรแต่พวกเรากำลังติดอยู่ในคุกในตารางแล้วพ่อจะให้หมายว่าขอให้พวกเราพ้นจากทุกข์โทษภัยโดยเร็วพลันเถิดยัตถาวริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโดปนรโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวันทนสีริสนิท
จังวุฒฺธาปัจจายิโนจัตถารโหธัมมวัฏฏันติอายุวันโนสุขังวารังรัตนตยานุภาเวนรัตนตยาเตชัสสาดุกขโรคภยาเวราโสกาสตุจุบัตดาวาอนิกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสัตโตชยสิทธิธนังลาภังสุดทิ้งภะคะยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิที่จะยัสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิทิพวันตุเตภวตุสัพพะมังคารังรักขันตุสัมบเดวตาสัมบบุตธานุภาเวนัสดาสุทิพวันตุเตภวตุสัพพะมังคารังรักขันตุสัมบเดวตาสัมปธัมมนุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัมบมังกรังรักขันตุสัมบเดวตาสัมปสังฆานุภเวนัสดาโสทิภวันตุเตอนุโมทนาทุกคน